ครับขอบคุณอาจารย์ไกด์นะครับแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็ยินดีนะครับที่มาคุยกันส่วนมากจะมาคุยกันแบบไม่ค่อยเป็นทางการแต่วันนี้มันอาจจะเป็นทางการนิดๆแต่ก็ไม่มากหรอกถือว่าอินฟอร์มอลแล้วกันนะครับเพราะนั้นเราจริงต้องการก็พูดคุยกันถ้ามีประเด็นอะไรที่ไม่แน่ไม่สงสัยหรืออยากจะมีข้อเสนอแนะก็ยินดีนะครับอันนี้ผมจะปูพื้นก่อนว่าเรื่องของขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งพวกเราค่อนข้างเป็นห่วงเนี่ยที่มันต้องมาคุยกันมากเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของกพอคือกพอนี่คือคณะกรรมการของสกอของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นคนควบคุมเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการแต่ผมกำลังเคลียร์ที่หนึ่งนะว่าเขาจะควบคุมได้ในกรณีที่เป็นข้าราชการแต่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีบุคลากร2ประเภทถูกไหมประเภทหนึ่งก็เป็นข้าราชการซึ่งก็ต้องยึดตามเกณฑ์เขานี่แหละแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยนี่เนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถออกกฎระเบียบของเราเองได้ซึ่งมันก็จะมีเบี้ยก็จะมีเกณฑ์ของเราเองนะครับซึ่งท่านอาจารย์ดลงเดชนี่แหละกับพี่เนี่ยก็พยายามไปช่วยร่างมาซึ่งอาจารย์ดลงเดชนี่ก็หัวหลักเลยนะครับในการที่จะร่างเดี๋ยวอาจารย์ดลงเดชก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเล่าปูพื้นก่อนว่าเกณฑ์กพอในปี60นั้นเป็นยังไงนะครับนั้นเกณฑ์กพอที่ออกอันนี้ต้องให้ดูชัดนะออกในราชกิจจานุเบกษาแล้วจำวันที่ไว้เลยนะก็คือวันที่31ตุลา2560ที่ต้องจำเพราะอะไรเพราะมันจะเริ่มบังคับใช้1ปีหลังจากที่ออกนั่นก็แปลว่ามันจะเริ่มบังคับใช้ก็คือ1พฤศจิกายนใช่ไหมก็กับ1พฤศจิกา2561 1ปีกำลังพยายามบอกว่าอะไรล่ะถ้าใครไหนสามารถขอได้ก่อนมันออกก็ดีจะได้ไม่ต้องเจอเกณฑ์ใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเกณฑ์ที่เขากำหนดว่าเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกศรศอธิบาลเนี่ยที่พี่บาสีไว้เนี่ยนี่คือจุดประสงค์ของเขานะที่เขาออกเกณฑ์ใหม่มาเพราะเกณฑ์เก่าที่มันประมาณ2550เนี่ยมัน10ปีแล้วที่เขาไม่ได้ปรับเกณฑ์ใหม่เลยวันนั้นเขาปรับเกณฑ์ใหม่ก็เพื่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขียนดูดีแล้วกันนะช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศโอ้โหเลิศมากเลิศมากใช่ไหมรวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมหรือประเทศเพราะนั้นที่กำลังบอกว่าในเรื่องนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คุ้นคืออะไรคือผลงานทางวิชาการมันจะมีบางประเภทที่เพิ่มขึ้นเช่นผลงานวิชาการรับใช้สังคมไงซึ่งบางคนจะไม่คุ้นนะเพราะปัจจุบันเราทำงานวิจัยใช่ไหมแต่บางคนอาจจะรอมาสัมผัสบ้างแล้วมันจะมีหมวดนั้นเข้ามาด้วยเดี๋ยวพูดได้ฟังนิดหนึ่งนะครับตลอดจอมผลักดันให้สถาบันก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็เดี๋ยวดูลองดูแล้วกันว่ามันจะเพิ่มขีดความสามารถจริงไหมหรือว่าจะทำเรายิ่งแย่ลองดูอีกทีก็แล้วกันแต่นี่คือหลักการของเขาก่อนในการที่ออกเกณฑ์อันนี้มานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นว่าเขาก็บอกว่าอันนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ปรากฏอยากให้เน้นตรงนี้ว่าเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของเราใช้เป็นแนวทางในอันขอข้อบังคับพี่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าใครเป็นข้าราชการหนีไม่พ้นต้องยึดตามเกณฑ์ของเขาเนื่องจากของเราอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาพูดง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมันจะไปขึ้นกับแนวทางในการออกข้อบังคับโดยสถาบันอุดมศึกษาของเราเองคือจุฬาจะเป็นคนออกซึ่งนี่ก็เป็นที่มาว่าอาจารย์ดลงเดชถึงไปร่างเกณฑ์ของเราเองสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและแค่ approve โดยสภามหาวิทยาลัยจบนั่นแปลว่าถามว่าเราจำเป็นต้องทำตามเกณฑ์กพอไหมจริงๆไม่ต้องเพราะเป็นข้อบังคับที่เราออกเองแต่บังเอิญมันมีสีแดงมาเนี่ยที่มาบังคับเนี่ยแต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กพอกำหนดนี่ไงที่ตรงนี้ที่มันมาผูกกับเราว่าต้องไม่ต่ำกว่าคราวนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามันเชิงปริมาณแต่เชิงคุณภาพและการตีความว่าต่ำกว่าหรือไม่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีช่องให้เราเล่นได้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นงเดชก็จะพยายามจะบอกว่ามันก็พอมีช่องให้เราเล่นว่าเราไม่ต้องตามเขาทั้งหมดก็ได้แต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นกับบจ.ใหญ่ซึ่งอาจารย์นงเดชก็ลบมาหลายศึกแล้ว หลายศึกแล้วเดี๋ยวก็ดูว่ามันจะต่างกันแค่ไหนหรือเปล่านะครับก็ได้ย้ำไปแล้วนะครับประกาศกพอ.ฉบับนี้ให้ใช้มาครับ1ปีนั่นแปลว่ามันจะเริ่มมาครับวันที่1พฤศจิกา2561วันนั้นถ้าใครไม่อยากเกิดเจอปัญหาก็รีบขอมาซะแต่กำลังฝากย้ำอีกนึงว่าการขอนี่อย่าลืมเผื่อเวลาไว้นะเพราะอะไรเพราะตำราของพวกท่านที่จะขอเนี่ยต้องเผยแพร่แล้วอย่างน้อย4เดือนนะเพราะนั้นตอนนี้มันผ่านมากี่เดือนแล้วมัน5หรือ7เดือนงั้นถ้าใครจะขอต้องมองเวลาให้ดีต้องเผื่อเวลาสําหรับเผยแพร่อีก4เดือนนะและเอกสารคำสอนต้องสอนแล้ว1ภาคการศึกษาอะไรพวกเนี้ยมันเป็นข้อบังคับที่ต้องดูเวลานั้นด้วยนะครับคือยังบอกว่าให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
มีหน้าที่ในการพัฒนาคะแนนให้โรงเรียนจำกันให้สูงขึ้นไปว่าอะไรจริงๆไม่ใช่มาออกแต่ข้อบังคับต้องมีกระบวนการในการส่งเสริมให้อาจารย์สามารถพัฒนาได้อย่างเช่นอะไรต้องรองรับอินฟราสตรัคเจอร์มารองรับซึ่งตอนนี้ที่พี่ทำแล้วคือต่อไประบบของวุฒิยาจารย์ซึ่งเป็นการพิจารณาหลังจากวิชาการนั้นจะใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดคือเป็น e-submission แล้วต่อไปจะเป็น e-traceability ด้วยคือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ trace ได้ว่าขั้นตอนของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนเพื่อเกิดความโปร่งใสและเรากำลังปรับเรื่องของทุนวิจัยต่างๆให้มากขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถตีพิมพ์ได้มากขึ้นเพื่ออะไรก็มีผลงานเพิ่มขึ้นนั่นแหละก็แปลว่าหน้าที่เนี่ยหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องมาช่วยเสริมพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ด้วยนี่หมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้ช่างมาเถอะก็สภาสายบ้านแต่งตั้งนี่ก็เป็นรูทีนว่าต้องมีกรรมการของผู้ว่าคือวจต้องมีวจมาช่วยพิจารณาอะไรเงี้ยนะครับนะคราวนี้ฝากนิดนึงก็คือการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเนี่ยสลสสเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันที่เป็นกฎเกณฑ์อันแรกสีเขียวคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ต้องมี2สีน้ำเงินผลการสอนนะซึ่งบอกคุณนะถ้าเราต้องไปสอนมามีเอกสารคำสอนมาก่อนสอนใช่ไหมแล้วมาถึงอันที่3คือผลงานทางวิชาการซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปผลงานทางวิชาการมี4ประเภทอะไรบ้างที่ตามเกณฑ์ของเขาและสุดท้ายซึ่งหนักหน่อยตอนนี้คือเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่แปลว่าอะไรพูดง่ายๆท่านต้องไม่ไปคัดลอกผลงานท่านอาจารย์ท่านอื่นมาซึ่งตอนนี้เราเจอปัญหาเรื่องพาเจริซึมเยอะมากไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองที่เป็นแพทย์ต้องไปทำงานต้องมานั่งอยู่ในกระบวนการของการปองร้องไกล่เกลี่ยเรื่องของไอ้พาเจริซึมอันนี้มันสำคัญนะเพราะนั้นมันก็จะมีข้อความที่ระบุเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการอยู่ด้วยอันนี้ก็คือเป็น4ประการที่เราต้องดูให้ดีว่าเป็นความเกี่ยวข้องของการก่อตำแหน่งทางวิชาการนะครับเพราะนั้นพูดง่ายก็คือยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติชอตตำแหน่งแปลว่าอะไรเราต้องทำงานกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์ขอตำแหน่งพูดง่ายตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอาจารย์จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีเวลากี่ปีนี่แหละเนี่ยก็ว่าตามนั้นแต่วุฒิท่านน่ะปริญญาตรี6ปีปริญญาโท4ปีปริญญาเอก1ปีถึงต้องผ่านการทดลองแล้วนี่ก็คือกฎเกณฑ์ในแง่คุณสมบัติประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรศ2ปีใช่มั้ยรศเป็นสต้องทำรศ2ปีอะไรพวกเนี้ยซึ่งเข้าใจระยะเวลานี้มันสั้นลงกว่าเกณฑ์นั้นเก่าแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้แปลว่าอะไรจะเอาสั้นกว่านี้จะกระโดดข้ามท่านก็ต้องใช้วิธีพิเศษซึ่งเดี๋ยวก็ต้องว่ากันแต่รูทีนที่เป็นแบบนี้นี่คือคุณสมบัติประจำตำแหน่งนะครับนะอะไรเงี้ยผู้เคยรับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอื่นอะไรเงี้ยได้สอนวิชาใดไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตแล้วสามารถนำมาเทียบได้และพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เขาพยายามจะช่วยในแง่ที่ว่าสมมติเรารับอาจารย์จากที่อื่นมาแล้วมีตำแหน่งอยู่แล้วจะเทียบใช้หลักเกณฑ์อะไรคร่าวๆพูดง่ายนะครับการชาติเราก็อยู่ในกฎกฎนี้ไม่ได้การชาติก็ใช่ก็คือก็จะมีข้อบังคับเรื่องการเทียบตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่ฝ่านิดนึงมันจะเทียบได้ก็ต่อเมื่อต้องบรรจุแล้วเราไม่สามารถเทียบก่อนบรรจุได้แปลว่าคณะต้องรู้ว่าเตรียมเอกสารให้พร้อมพอบรรจุอาจารย์คนนั้นเข้ามาไหร่รีบดำเนินการเทียบเลยแต่มันไม่สามารถโปรเซสเรื่องเทียบก่อนบรรจุได้เพราะว่ายังถือว่ายังไม่ได้เป็นพนักงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่คือประเด็นที่มันต่างกับของเก่าคือของเก่าบอกว่าให้เทียบก่อนเลยแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วมันต้องบรรจุก่อนแล้วค่อยเทียบมันท่านต้องเตรียมหลักฐานต่างๆใครที่เป็นหัวหน้าภาคโตเนี่ยสมมติยุรศาสตร์เนี่ยต้องเตรียมไว้ก่อนพอบรรจุปุ๊บเราโปรเซสต่อเพื่อให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันก็ถอยหลังคือมาวันที่เรายื่นอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคราวนี้ไอ้วุฒิไม่มีแรงไอ้สุดท้ายที่ไปยุคหลังถ้าเข้ามาได้วุฒิตรีแล้วอยู่ดีๆทำงานไปสักพักเขาได้โทรเขาจะคิดเวลายังไงมาบวกกันอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่6ปีหรอกอาจจะบางส่วนที่เป็นตรีบวกกับโทบางส่วนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เขาคิดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคราวนี้ไอ้ผลการสอนเนี่ยที่ผมว่าเรามีปัญหากับคณะแพทย์ก็คืออย่างที่บอกใช่มั้ยมีชั่วโมงสอนประจำวิชาเป็นวิชาที่กำหนดเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตระบบสวิภาคเนี่ยแหละนี่คือประเด็นปัญหาของพวกเราถูกมั้ยเพราะพวกเราก็รู้อยู่ว่าวิชาหนึ่งมันไม่มีทางเราสอนคนเดียวหรอกคือสายอื่นก็สอนคนเดียวถูกมั้ยกูสอนอาจจะมีชั่วโมงเดียวก็มี2ชั่วโมงก็ดีหรือไม่ดีเป็นห้องปฏิบัติทั้งแลบอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่เราจะสอนคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าไปยึดตรงเพแบบนี้มันก็เกิดปัญหากับคณะแพทย์เราพอสมควรมันเข้าใจว่าหลักจรรยาบรรณทำให้มันเป็นอีควอเลนต์ได้หรือเปล่าเมื่อการตอนที่ท่านอธิการบดีจะปรับเกณฑ์ภาระงานของเราซึ่งเรียกว่าเกณฑ์ภาระงานยืดหยุ่นไม่ใช่เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำซึ่งเราคงคุ้นใช่ไหมไอ้35จะต่อสัปดาห์เนี่ยจะเทียบว่าไม่ต้องสอนโดยตรงก็ได้เช่นไปคุมทีซิสให้กับนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกก็มาเข้าเป็นผลงานเป็นผลงานการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องซึ่งเราอาจจะสามารถทำได้ไม่ต้องมาเป๊ะเพราะเห็นใจคณะแพทย์เหมือนกันว่าถ้าจะเอาเป๊ะ
สามหน่วยกิจบางทีมันไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องว่ากันต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เราเป็นที่เดียวโดนมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งมหิดลธรรมศาสตร์โดนเหมือนกันแล้วเขากำลังต่อรองเรื่องนี้ในวันที่23อาทิตย์หน้าท่านพี่จะไปท่านอธิการมม.มหิดลไปกับสกอพี่ไปฟังด้วยไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็จะไฟเรื่องนี้ว่าในบางคณะบางสายงานมันทำไม่ได้หรอกที่จะมาเป๊ะๆแบบนี้ไอ้สามหน่วยกิจนะอันนี้เดี๋ยวว่ากันต่อไปแล้วนะครับต้องเสนอหลักฐานใช้ประเมินการสอนผ่านการเงินอะไรพวกนี้ก็ว่ากันก็เหมือนกับที่เราทำเป็นรูทีนอยู่แล้วแหละนะครับนะก็เห็นไหมต้องมีระดับการประเมินผลการสอนผอ.ชำนาญอะไรพวกนี้ชำนาญพิเศษเชี่ยวชาญผลงานทางการสอนถ้าผอ.ก็เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบเหมือนกันก็มีผอ.ก็ต้องมีเอกสารแต่สอไม่ต้องพูดง่ายๆอันนี้แล้วประเมินคุณภาพก็ต้องดีซึ่งการประเมินคุณภาพนี้อยู่ที่คณะเป็นคนตั้งแต่ว่าผมพี่เข้าใจว่าก็จะมีส่วนกลางเข้ามาร่วมด้วยนั่นแหละแต่เขาจะเป็นเรื่องของคณะในการประเมินนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลการสอนไปนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อประเด็นนี้เข้าใจว่านะครับแต่คราวนี้มันจะมีมันเป็นปัญหาคือผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นอันที่3เนี่ยใช่ไหมคราวนี้ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่เขาแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันคือ1งานวิจัยผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอันที่3เนี่ยแหละที่บอกเขาเอามาเพิ่มในผลงานวิชาการรับใช้สังคมคือให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นอันสุดท้ายกลุ่มตำราหนังสือบทความทางวิชาการมาดูนะถ้าเป็นผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นเนี่ยมีอยู่10ประเภทมันตกใน2อันวะก่อนหายไป2อันวะคือในเกณฑ์นี้มันจะมีทั้งหมด10ประเภทใช่มั้ยงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมวิชาการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยอะไรไอ้นี่มันกับแพทยศาสตร์ศึกษาเราอ่ะใครทําพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนก็เอาไปขอเป็นผลงานวิชาการลักษณะอื่นได้ใช่มั้ยนโยบายสาธารณะที่ทางสังคมก็เยอะ case study ซึ่งมาก่อนบอกไม่ได้อันนี้สามารถเอามาขอได้แต่มีหลักเกณฑ์ของเค้างานแปลพจนานุกรมงานสร้างสรรค์ด้านวิชาเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกนี้ก็เปิดช่องให้มันมีอย่างอื่นมากขึ้นตกไป2อันจำไม่ได้มูลไร9กับ10มี2อันนะครับโอ้ยฟอนต์นั้นเบี้ยวมาเลยใช่มั้ยนั่นคือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนะมันต้องมีผลงานวิชาการคือ4ประเภทที่บอกนะ1งานวิจัยผลงานวิชาการลักษณะอื่น1ใน10หรือมากกว่าอาจจะมากกว่า1อันก็ได้ในผลงานวิชาการลักษณะอื่น3ผลงานวิชาการรับใช้สังคมถ้ามี4ตำราหนังสือมีทั้งหมด4ประเภทใช่มั้ยคราวนี้ถ้ามูลในการแต่งตั้งผอ.เนี่ยแปลว่ายกตัวอย่างเช่นเกณฑ์ใหม่นี่เป็นยังไงผอ.นี่ต้องมีผลงานวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีและปีมันอย่างน้อยอย่างต่อปีนี้ผลงานวิจัย2เรื่องไม่ว่ามีงานวิจัย2เรื่องนะหรืองานวิจัย1เรื่องผลงานวิชาการอย่างอื่น1รายการหรือวิจัย1เรื่องบวกผลงานวิชาการรับใช้สังคม1เรื่องเห็นไหมนี่คือข้อกำหนดของการขอผอ.นะแต่อันนี้ที่เขาดีเบตกันมากคือถ้าเป็นสายสังคมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราสายสังคมเขาบอกไม่ต้องมีงานวิจัยก็ได้ให้เอางานอื่นมาแทนซึ่งอันนี้มาดีเบตกันมากเลยว่าเหมาะสมจริงหรือเปล่าเพราะในเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าเป็น Research University เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยแต่ทำไมดันอนุญาตให้เอางานอื่นที่ไม่ใช่งานวิจัยมาขอได้อันนี้เขาดีเบตกันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคงไม่เกี่ยวกับเราคงมีงานวิจัยอยู่แล้วแหละนะครับนะเห็นไหมต้องคุณภาพดีมากด้วยถ้ารอสอเหมือนกับขอสอเลยเพียงจะต้องบวกอะไรตำราหรือหนังสือ1เล่มแล้ววันนี้ถ้าเข้าใจว่าที่เราเคยมีปัญหาก็คือว่ากี่หน้าก็มารวมมากี่หน้านั่นเป็นรายละเอียดหนังสือแนบมันมีเอกสารแนบท้ายอยู่นะเดี๋ยวต้องว่ากันแล้วกันว่าต้องมีทั้งหมดจำไม่ได้กี่หน้า30หน้า40หน้า50หน้าอะไรเงี้ยจำไม่ได้มันมีจำนวนหน้าปรากฏแค่คร่าวๆนั้นในของเราอ่ะฮะรอสอมีตำราอยู่แล้วมีรอสอมีตำราอยู่แล้วไม่ต้องทั้งเล่มไงมันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่ากี่หน้าอาจจะเป็นแชปเตอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไงเพราะว่าบางทีใครของเราใครจะไปเขียนหนังสือคนเดียววะบางทีมันไม่ง่ายถูกไหมโดยมันต้องเชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆอ่ะเขียนเรื่องนั้นเรื่องเดียวก็คงเป็นไปได้แต่บางทีมันต้องเขียนกันหลายคนอ่ะก็ต้องว่าไงพี่ขยับมันนับหน้านะเดี๋ยวต้องมาดูพี่จำไม่ได้หรอกว่ามันดีไฟล์ไว้เท่าไหร่อันนั้นไม่รู้แล้วจำไม่ได้หน่วยผมก็เลยเปลี่ยนเพราะว่าตอนส่งไปเนี่ยผมขอสอ11เนี่ยส่งไปเนี่ยเล่มใหญ่มันตัดทิ้งหมดเลยมันไปตัดเล่มมันไปเล่มสมาคมที่เป็นเล่มเล็กอะผ่านเล่มใหญ่ไม่ผ่านเทคภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเลยเทคภาษาอังกฤษไม่ถึง4มากก็ตัดทิ้งคือมันตัดทิ้งหมดเลยนะเหลือเล่มของสมาคมของพี่ซึ่งเป็นเล่มคืบเดียวอะคือผมก็เลยนโยบายหน่วยก็เลยทำเล่มเล็กแทน
นะทำเล่นเล็กแทนเพราะนับหน้าจริงๆนับหน้าจริงนะเออเขียนเทคเลยบีฝรั่งยังไม่ได้เลยตัดทิ้งอ่ะบอกว่านี่ไม่ถึงจำนวนหน้าอะไรเงี้ยนะคือมันแปลกนะแต่นี้ผมเขาไม่ดูใช่ไหมพี่คือถ้าไม่ดูเขาทำอย่างนี้ไปทำเล่นพ็อกเก็ตบุ๊กแทนอันนี้ไม่ดูจริงเลยเขาไม่ได้เขียนนี่เนาะเขียนหน้าไม่ได้เขียนว่ากี่จำนวนแต่ว่าที่เป็นเอกสารแน่ดีของเราดีนะจะมีการไปเก็บประกาศมีไหมของเรามีไหมต้องเป็น A4ต้องเป็น A4 อะไรนี่มีไหมหรือไม่มีบอกเลยหน้าเราจำนวนหน้าเฉยแต่ไม่ได้บอกขนาดหน้าขนาดหน้าไม่ได้บอกขนาดหรอกเดี๋ยวต้องไปลองเอ๊ะแล้วตำรานี่จะต้องมีอินเด็กซ์ไหมฮะก็ต้องมีคุณตากับตาเข้าไปดีว่าตำราต้องมีคุณตากับตานี้ไปดีว่าแล้วอาจารย์ครับข้อ2นี่ผลงานวิจัย1เรื่องบวกผลงานวิชาการในลักษณะอื่นเช่นเอกสารการสอนหนึ่งใน10ที่พี่ช่วยดูไหมมันมี4หมวดไหมการวิจัยมันมีการพัฒนาตัวเองปัจจัยสังคมตำราไอ้หมวดที่2อ่ะที่อยู่ใน10ที่พี่บอกว่าก็เป็นใน10อย่างนี้ก็หมดขอสอเขาเรียกเอกสารประกอบการสอนแต่รอสอมันเอกสารคำสอนคือมันต่างกันวอร์ดดิ้งอ่ะมันต่างกันนิดนึงมีต้องมีไอ้นั่นเป็นผลให้ประเมินการสอนนั่นประเมินการสอนไม่ได้ประเมินผลงานทางวิชาการนั่นประเมินการสอนไงเป็นคุณสมบัติข้อที่2อ่ะข้อที่2อ่ะเอางี้ลบๆเดี๋ยวเราฟังองค์วิวให้จบก่อนแล้วลิสต์คำถามมาแล้วถามทีเดียวนะครับไม่ตอนแรกว่าจะเตรียมเอียพักมาแล้วรู้มาแน่ถามเต็มสองหูแน่ไม่จะมาไว้ตรงนี้ไม่จะไม่ส่งไปเด็ดขาดโอเคเอาไปเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์ตำรวจเพิ่มเติมและไอ้นี้แต่ว่ารอสอมันมี2วิธีไงวิธีหนึ่งใช้งานใช้ตำราอีกวิธีหนึ่งไม่ต้องใช้ตำราใช้งานวิจัยหรือผลงานอื่นแต่เป็นแต่ว่าคุณภาพมันต้องสูงขึ้นทันทีไงมันคุณภาพต้องดีหรือดีมากไปแล้วคือมันไม่ใช่เหมือนกับข้ออันที่หนึ่งไม่ใช่ป่ะถ้าจะไม่เอาตำรานะพูดง่ายๆนะครับนะใช่ไหมก็เหมือนกับเดิมแต่เขาบอกว่าของสายสังคมไม่ต้องมีงานวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้กำลังถูกค้านอยู่ว่าอย่างนี้มันไม่แฟร์หรือเปล่ากับสายอื่นอันนี้ยุ่งปล่อยก็ได้ปล่อยก็ไปไม่เกี่ยวกับเรานะครับคราวนี้ที่เราร้องเรียนกันมากปวดหัวกันมากคือใครที่โดนตัวเป็นสอเตรียมตัวเช็คอัพอย่างคนหนึ่งตอนนี้ที่กำลังจะเป็นสอเตรียมตัวมากคืออาจารย์ลงเลนลงเดชเราจะขอสออยู่เนี่ยเพราะถ้าคืนเกณฑ์ใหม่ก็อวกเลยเพราะอะไรต้องมี5เรื่องผลงานวิจัย5เรื่องเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติหรืองานวิจัย1เรื่องไปบวกอย่างอื่นอีก4อย่างใช่มั้ยอีก4ผลชิ้นน่ะอีก4ชิ้นน่ะเพื่อได้5เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นสอเนี่ยอาเจียนหน่อยเพราะว่าต้องมี5เรื่องใช่มั้ยเนี่ยหรือวิธีที่2ถ้าไม่เอาตำรางานวิจัยอยู่ก็ต้องดีเด่นเลยอ่ะแล้วได้ข่าวว่าโหดมากคืออะไรต้องดีเด่นหมดบอกกูทำงานวิจัยกูดีเด่นนั่นเดียวกูก็แทบตายแล้วไอ้นี่มันเอาดีเด่น5เรื่องบอกมึงมาทำไหมเวลาถามว่ามึงมาทำไหมไอ้ดีเด่นเรื่องเดียวกูก็แทบตายแล้วใครมันจะมีใจไปทำดีเด่นเนี่ยตั้ง5เรื่องวะแล้วเวลาผู้ทรงคุณวุฒิอ่านเนี่ยมันใครมันจะใจดีให้มันดีเด่น5เรื่องวะกูเอามึงหน่อยเถอะดีมากพอแล้วดีพอแล้วใครมันจะให้ดีเด่น5เรื่องถูกป่ะในทางปฏิบัติมันถึงโอ้โหนี่มันเป็นแบเรียร์อย่างแรงซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรากำลังขมวดขึ้นไปเพื่อไปนำเสนอก็ว่าอย่างนี้มันไม่ไหวนะแต่อาจารย์บางคนบอกโอ้ยทำได้ไม่ต้องห่วงก็เหมือนบอกชักกระไดหนีกูเป็นสอแล้วไงกูชักกระไดหนีมึงอย่าขึ้นตามกูมามึงอย่าขึ้นตามกูมานะครับนะโทษทีนะฟอนต์มันเบี้ยวไปหมดเลยแต่อันนี้ทางสังคมเขาก็มีเป็นงานวิจัยที่เขาไปตีคือมี GCI อะไรแทนของเขาอ่ะคือทางสังคมก็จะมี GCI ก็ไม่เหมือนเราอ่ะไม่เป็นสกอร์ปัสไม่เป็นยังไม่นิวมันจะอยู่ TCI อะไรเงี้ยนะครับในช่างมันข้ามไปมี2วิธีวิธี1วิธี2ช่างมันเถอะอันนี้ฟอนต์มันเบี้ยวไปหน่อยโทษทีคราวนี้สิ่งที่อยากเพิ่มนิดนึงก็คือว่าไอ้ผลงานเดี๋ยวฟังก่อนนะเดี๋ยวพี่ข้ามพูดข้ามไปเดี๋ยวผลงานวิชาการเนี่ยการทำงานวิจัยใดๆเนี่ยเราไม่สามารถเอาที่เราเคยทำเป็น thesis หรือเอาที่เราเคยทำนิพนธ์มาตีพิมพ์ไม่ได้นะเพราะนั่นถือว่าเป็น plagiarism
ราไปคัดลอกผลงานของเราเองนั่นแหละมาเป็นผลงานวิชาการไม่ได้นอกจากเราต้องโชว์ให้เห็นว่าผลงานเอกสารนั้นมันต่อยอดขึ้นไปแล้วแตกต่างจากงานวิจัยที่ผลที่เราทำอย่างนั้นได้และมันมีประเด็นอีกปัญหาหนึ่งก็คือมันเดี๋ยวไปดูในข้อเกณฑ์เนี่ยมันจะบอกว่าแม้กระทั่งของคนอื่นก็ไม่ได้คราวนี้ของเราที่เกิดปัญหาเพราะเราไปคุมนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกส่วนมากคือเราก็จะเอาบางส่วนที่เขาส่งจีพิมพ์ซึ่งเป็นข้อบังคับของโทเอกถูกไหมที่เขาจะต้องจบเนี่ยแต่เรามีชื่ออยู่ด้วยเราก็จะเอาเปเปอร์นั่นน่ะเพื่อซับมิทด้วยก็เลยมีประกาศของกพอเดิมอนุญาตให้สายวิทย์เทคโนกับวิศวกรรมภาพทำได้ในกรณีที่เราเป็นชื่อดูอยู่ร่วมกับนิสิตเราอะเราสามารถซับมิทได้อันนั้นยกเว้นอยู่นะอันนั้นยังทำได้อยู่ประเดี๋ยวคนตกใจว่าเอ๊ะอย่างนี้เราทำกับนิสิตได้ไหมยังได้อยู่นะและเขาตีความว่าอาจารย์ที่คุมวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตและตีพิมพ์เนี่ยจริงๆถือว่างานไม่ควรน้อยกว่า150ไปซ้ำไปก็ถือว่าอาจารย์ต้องพุทเอฟฟอร์ตเยอะในการต้องไปคุมนิสิตอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันก็เลยยังเข้าอยู่เราสามารถอ้างอันนั้นเพื่อขอได้แล้วถือว่าจริงๆมากกว่า150ก็ยังโอเคแม่อันนี้พี่พูดเลยไปหน่อยก่อนนะมีอะไรบ้างโตคือวันนี้สมมติเราทำงานวิจัยกับนิสิตเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปตีพิมพ์ที่พี่พูดอย่างนี้คือว่าเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดตัวเองเป็นแอดไวเซอร์ถูกไหมแต่ว่าต้องเกิน 50% เหรออาจารย์ที่คุมตีค่าเรายอมให้ตีค่ามากกว่าคือมากกว่า150อ๋อตีค่าได้โอเคตีค่าได้มากกว่า150ได้ซึ่งบางทีเราก็บางคนก็ลำบากใจใช่ไหมนิสิตมันเป็นตัวทำหมดดีกว่าใช่ไหมก็แล้วแต่เราแต่แม้ว่าถ้าเราจะเคลม150ก็ยังเป็นที่ยอมรับได้อยู่ก็ยอมรับได้อยู่นะครับแต่บางคนมันก็น่าเกลียดมันเอาไป80อย่างเงี้ยให้นิสิต10อย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็เกินไปหน่อยนะบางคนมันคำนวณเรียบร้อยเลยกูเอา 85.6 คือมันกะให้มันพอดีอ่ะบอกกูนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งซึ่งกำลังถูกเถียงกันมากคือเดี๋ยวได้ฟังก่อนนะฟังหน่อยนอกกระจอกแหลกลังอยู่แล้วในเกณฑ์กพอใหม่ที่มันมีปัญหามากคือมันห้ามเอาผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิมแล้วมาขอแปลว่าอะไรถ้าเราเป็นผอสอเราใช้ผลงานวิจัยขอผอสอไปแล้วถ้าจะขอรอสอต้องใช้ผลงานหลังจากที่เราเป็นผอสอแล้วเท่านั้นเราไม่สามารถเอาผลงานเก่าซึ่งเรายังไม่ได้ส่งซับมิตตอนขอผอสอมาใช้ได้อีกเลยนี่คือประเด็นข้อใหม่ที่ปรากฏขึ้นซึ่งเป็นที่ถูกดีเบตกันมากว่าแฟร์หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแต่ช่วงนั้นบางทีมันงานวิจัยเราเป็นจังหวะที่ทำได้เยอะมากเป็นช่วงซึ่งงานตรงนั้นมันบูมมากแต่เราไม่จำเป็นต้องเราอาจจะไม่ซับมิทหมดทำไมเราถึงเอามาขอไม่ได้อันนี้ก็บอกว่าเหมือนกับมีการจำกัดสิทธิ์หรือเปล่าอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่ต้องการให้เอาของเก่ามานำเสนอควรจะเป็นงานที่ใหม่ๆมันก็ดีเบตกันอยู่แต่สรุปแล้วตอนนี้แนวทางที่เราจะเสนอคือไม่น่าจะไปกันค่าของเก่าเลยแต่อาจจะให้มีสัดส่วนของใหม่มากน้อยเพื่อจะได้เปิดช่องให้มันมีของเก่าเข้ามาด้วยไอ้นี่คือข้อตกลงในกลุ่มทปอนะอะไรอย่างนั้นได้ฟังก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปคุยมาที่23ก่อนนะครับนะจะมีงานลงแก้ได้ทางงานลงที่ไลฟ์นี่ที่จะต่อคืนอยู่กับท่านอดีตคณะบดีท่านนะท่านโสพลอยู่กับท่านรัฐมนตรีหมอทีจะโอเคป่ะล่ะหมอทีก็ยังรุ่นนี้ก็อยู่ป่าวะเพื่อนอยู่ไปรับเบี้ยหน่อยดิไอ้นี่คือสุดท้ายคือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการนะซึ่งอันนี้ก็ให้ความสำคัญที่บอกไปแล้วคือจะเน้นเรื่องจริยธรรมแปลว่าอะไรต่อให้ผลงานทางวิชาการเราดีหรือแม้กระทั่งดีเด่นแต่ถ้าติดเรื่องจรรยาบรรณจอดป้ายเลยนะไม่ผ่านนะเพราะนั้นย้ำมากๆเลยว่ายิ่งเรื่องพาเจริซึมตอนนี้อันตรายมากเพราะมีอาจารย์หลายคนถูกเรื่องของพาเจริซึมไปคัดลอกผลงานทางวิชาการอื่นมาแล้วไปอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองอันนี้อันตรายมากมีกรณีหลายเคสมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นแยกให้ดีนะต่อให้ผลงานเราดีแค่ไหนแต่เราติดเรื่องจรรยาบรรณเจ๊งเลยไม่ผ่านแล้วถ้าสอบสวนทางวินัยว่าผิดจริงซวยอีกไม่สามารถขอตำแหน่งได้ไม่รู้กี่ปีใช่ไหมมีบทวินัยลงโทษอีกนะเพราะนั้นเรื่องนี้ซีเรียสนะต้องระวังให้ดีนะครับต้องไปดูให้ดีๆมาจำประเด็นนี้ไปดูเลยพังนะข้ามไปอันนี้ก็การแต่งตั้งต้องมีคณะกรรมการอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของวจ.คณะไม่เป็นไรนะแต่คราวนี้พี่กำลังบอกนิดนึงเป็นทริค
คือมันก็มีบางกรณีที่บอกตัวอย่างที่เขากำลังดีเบตกันอยู่ว่าอาจารย์เราบางคนเนี่ยใช่ไหมตีพิมพ์ในแบบเปเปอร์ดีมากหัว impact factor สูงริ้วเลยอยู่ในฐานสกอร์ปัสไซด้วยพอส่งไปให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพอใช้ แล้วอาจารย์ก็มาด่าบอกว่าไปดูบ้างแล้วไงลงมติตูตีพิมพ์นี้อีกแลนเจอร์เนลเงี้ยก็บอกพอใช้ได้ยังไงใช่ไหมมันก็ดีเบตกันอยู่แต่อะไรณปัจจุบันเป็นอำนาจของผู้ทรงคุณวุฒิเขาเราไม่สามารถไปบังคับได้ว่าเราตีพิมพ์นิวอิงแลนด์เขาต้องประเมินให้เราดีเพราะนั่นแปลว่าอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพราะนั้นในอวจซึ่งท่านคณบดีสุทธิพงศ์เป็นเลขาอวจคืออวจต้องช่วยพี่อันนี้ไงเพราะฉะนั้นมาถึงการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยอวจถึงมีความหมายไงอยู่ต้องช่วยตรงนี้ว่าอะไรอย่าก็อย่าเลือกคนซึ่งมันจะเป็นปัญหาดิถ้าเลือกคนที่เป็นปัญหาพอไปอวจใหญ่ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะอะไรก็ถือว่ามันผ่านการกันกรองของอวจแล้วเพราะนั่นนี่คือประเด็นหนักที่เราเป็นห่วงว่าการเลือกกรรมการผู้ทรงวุฒิก็มีปัญหาแต่ไม่ใช่เพราะคณะเรามาคณะกรรมการในสภาบอกว่าอย่างนี้ได้ไงไม่บอกผู้ทรงวุฒิก็อ่านใหม่บอกไปบังคับเขาได้ยังไงอ่ะมันบังคับเขาไม่ได้ไงก็อย่าไปเลือกถ้าอย่างนี้ก็คือแบบนี้ก็ไม่ควรจะไปเลือกเพราะว่ามันจะมีปัญหากับอาจารย์เราจริงๆเพราะนั้นพี่ก็จะคุยฝากท่านสุริพงศ์ว่าต้องช่วยตรงนี้แต่นั่นก็แปลว่าภาควิชาก็ต้องช่วยเพราะอะไรบางทีคณะบดีเขาไม่รู้หรอกว่าในฟิวนั้นใครโหดใครไม่โหดก็หัวหน้าภาคก็ต้องช่วยแบบอาจารย์คนนี้เป็นไปได้อยู่หลังๆอย่าเพิ่งเลือกขึ้นมาเพราะถ้าเลือกขึ้นมาปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนอกจากท่านต้องขอทบทวนใหม่ถามว่าทำได้ไหมได้แต่ทบทวนครั้งแรกก็ชุดเดิมนั่นแหละมันก็เสียเวลาอยู่ดีเพราะนั้นพยายามกันกรองให้ดีในการเลือกอบจ.ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในอบจ.เนี่ยอันนั้นมาแล้วเดี๋ยวพี่ต้องพูดกับท่านคณะบดีอีกทีนึงว่าต้องช่วยกันซึ่งประธานของเราก็ยังดีว่าคุยกันรู้เรื่องกับท่านอะไรท่านอาจารย์จิตใช่ไหมของเราอาจารย์จิตสิทธิอมรเป็นประธานอบจของเรื่องแพทย์ซึ่งท่านก็ดีอยู่แล้วล่ะท่านก็พยายามช่วยเราอยู่แล้วนี่ก็โอเคนะครับอันนี้ข้ามไปนะก็ตำแหน่งทางดูพิธีพิเศษทำไงช่างไหมนี่เป็นเรื่องว่าถ้าเราไม่ขอพิธีธรรมดาพิเศษทำอะไรเดี๋ยวให้ท่านอยู่พูดมากหน่อยดีกว่าสมมติเคยเราขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับตำแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยขอกำหนดทางวิชาการแล้วนะครับหากมีการนำผลงานทางวิชาการเดิมมาขอแปลว่าสมมติเราเสนอไปแล้วไม่ผ่านแล้วปรากฏว่ามันมีบางชิ้นผ่านบางชิ้นไม่ผ่านถ้าเราจะเสนอใหม่เราเสนอเฉพาะชิ้นที่ไม่ผ่านเท่านั้นชิ้นที่ผ่านแล้วถือว่าผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องมานั่งพิจารณาใหม่หมายความว่าอย่างนั้นมันก็ต้องลงในรายการสิก็ไม่ก็เสนอใหม่แต่ว่าอันนั้นไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเพราะถือว่าผ่านแล้วแต่รอบที่แล้วถูกก็เผื่อว่าเอกสารผลงานทางการเมืองเราไปนี้ก็ผลงานวิจัยก็อันเดิมนั่นแหละที่เราผ่านแล้วถูกป่ะแต่อันใหม่ที่เราต้องเสนอมาที่ถูกติงว่าไม่ผ่านเราต้องเสนอส่งอันนั้นใหม่อย่างทุกอย่างเนี่ยวิจัยเราผ่านหมดเราไม่ผ่านตำราเราก็มาแก้ตำราใหม่แต่งานวิจัยเราไม่ต้องแก้เพราะถือว่างานวิจัยเราผ่านแล้วก็คือเป็นผลงานหรือเหมือนเดิมมีงานวิจัย4ชิ้นแต่4ชิ้นที่ผ่านแล้วมีแต่ตำราที่ไม่ผ่านก็ขอให้พิจารณาตำราใหม่นี่หมายความว่าอย่างนั้นนะครับนะนะเดี๋ยวแต่ก็มียกเว้นนะเว้นกรรมการผู้สูเห็นว่าผลงานที่ล้าสมัยแปลว่าอะไรเคยเสนอเมื่อ10ปีที่แล้วสมมุติผ่านเมื่อ10ปีที่แล้วเสนอใหม่กรรมการผู้ว่าอาจจะติงว่าเฮ้ยความรู้มันเปลี่ยนไปแล้วของอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วอันนั้นก็มีสิทธินะเพราะนั้นก็อย่าให้นานนะก็พูดง่ายนะครับไอ้การลงโทษไม่เอาอย่าไปดูมากเลยเสียวสยองใจจ้ามาเด้ออันนี้ไปดูทีหลังเดี๋ยวให้อาจารย์นิวพูดเพิ่มเติมที่ลงโทษอย่างที่บอกเรามีสิทธิ์ทบทวนถ้าเราได้ผลกลับมาว่าให้ไม่ผ่านเงี้ยเราทบทวนได้ครั้งที่หนึ่งทบทวนครั้งที่หนึ่งคือเรายืนยันเหตุผลชี้แจงกลับไปว่าที่กรรมการผู้สูงบอกเงี้ยเราไม่เห็นด้วยเรามีเหตุผลโต้แย้งแต่ว่าเขาจะใช้กรรมการชุดเดิมพิจารณาเหมือนเดิมถ้าไม่พอใจอีกรอบแรกรอบที่สองทบทวนได้ครับรอบที่สองจะแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แต่รอบที่สองไฟเน่าแล้วไม่ผ่านก็จบแล้วนะไม่ได้แล้วได้กัน2ครั้งถูกไหมนิวถูกป่ะ ได้แต่ว่าจะมีรายละเอียดว่าเขาจะมีบางคนเอาชุดเดิมบางคนแล้วเพิ่มเติมเข้าไปแต่ไม่ใช่ชุดเก่าหมดพูดง่ายนะครับนะโอเคนะงั้นอันนี้เป็นเกณฑ์คร่าวๆที่เห็นว่ามันจะมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเดี๋ยวได้อาจารย์นิวมาเล่าว่าแล้วไอ้เกณฑ์อันใหม่เนี่ยที่เราหวังจะให้มันช่วยเรามากหน่อยเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ไฟเน่านะมันคือร่างเพ
พราะอะไรเพราะผ่านวจมาหลายรอบแล้วจะเข้าวจอีกวันที่20อังคารหน้าแล้วจะต้องไปตุยๆกับสกอเขาอีกทีหนึ่งรอบหนึ่งว่าเงื่อนไขบางอย่างจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะนั้นยังไม่ไฟนอลนี่คือร่างที่ท่านอาจารย์นิวได้พยายามเตรียมขึ้นมาก็เดี๋ยวให้พวกเราได้เห็นก่อนแล้วกันอาจารย์ถามอาจารย์ลินเรื่องผลงานวิชาการเพื่อสังคมอ่ะอันนั้นหมายถึงอะไรอาจารย์อาจารย์ยกอย่างเช่นอะไรบ้างไม่ได้มีดีไฟล์นะว่าจริงผลงานทางวิชาเพื่อสังคมแปลว่าหลายหนึ่งหลักการง่ายๆร่วมคิดร่วมทำกับชุมชนโจทย์ต้องมาจากชุมชนไม่ใช่โจทย์จากอาจารย์เราพูดง่ายอันที่สองก็มีความต้องมีอะไรต้องเป็นต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์ด้วยสามมีการใช้องค์ความรู้ของเราไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านสี่ต้องเกิดโซเชียลอิมแพคที่ประเมินได้เห็นปะมันมี4เกณฑ์แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ต้องโชว์เห็นว่าก่อนที่เราจะไปทำงานนี้เป็นอย่างนี้หลังทำแล้วทำร่วมกับชุมชนเอาตัวมาจากชุมชนแล้วดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ต้องมีหลักฐานประกอบว่าเครื่องมือที่เราลงไปทำนั้นมีอะไรยกอย่างเช่นอาจจะไม่ต้องไปทำรามไม่ต้องมีเลยเป็นเอาวิดีโอมาฉายกิจกรรมที่เราไปทำกับชุมชนอะไรพวกนี้ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าผลงานวิชาการเพื่อสังคมวิชาการเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่มีเป็นคือมันอยู่ในข้อวิชาการเนี่ยมันไม่มีรูปแบบให้เห็นอะไม่เหมือนงานวิจัยมันจะแซงให้เขาเห็นได้ไงก็ได้ไงมันมีเอกสารแนบท้ายพอดีพี่มีเวลาโชว์มันจะมีเอกสารแนบท้ายว่าผลงานวิชาการทางสังคมดีไฟอย่างนี้มีเกณฑ์อย่างนี้วิธีการเผยแพร่เป็นยังไงวิธีการประเมินเป็นยังไงก็จะมีคร่าวๆแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะแต่กำลังบอกว่าตอนนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้ตำแหน่งสอโดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมเรียบร้อยแล้ว1คนของคณะสาเวทเขาทำเรื่องอาหารกับประสงค์ประเด็นเงี้ยเขาทำได้แล้วก็ได้สองคนแรกเพราะนั้นมันก็มีแนวทางทำอยู่แต่ว่าแน่นอนมันไม่เหมือนงานวิจัยแน่มันจะมีไอ้เรื่องเกณฑ์อะไรซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายนั้นมีพอดีผมคุยอย่างอาจารย์วิชัยที่เป็นหน้าศูนย์เนี่ยเขาไปทำเรื่อง HPV ในไอ้โรงพยาบาลกรุงเทพในกรุงเทพมหานครเลยที่อาจารย์เห็นว่าฉีดเด็กนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นอันที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเขาไปทำกับกทม.แล้วกทม.ก็ตัดสินให้เด็กป.5ฉีด HPV ทุกคนที่กรุงเทพฯอีกถูกไหมทีนี้เขาถามว่าแล้วมันจะวัดเกินถึงว่าเขาก็มีรูปมีอะไรเงี้ยแต่คำถามคือว่ามันถึงต้องไปทำเปเปอร์หรือเปล่าว่าไอ้นี่ฉีดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันปัญหาคือมันจะรูปแบบจะออกมาเป็นยังไงไม่ต้องตีพิมพ์ไม่ต้องตีพิมพ์แต่ว่าอย่างนี้ระวังให้ดีไงไอ้ผลงานมันต้องแยกให้ดีระหว่างผลงานบริการวิชาการกับผลงานวิชาการรับใช้สังคมคนละเรื่องไงบริการวิชาการที่เราเราก็อยากทำไปแต่ปัญหาว่าชุมชนต้องการได้ประโยชน์หรือเปล่าบางทีไม่แน่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นควรไปใส่ในผลงานวิชาการลักษณะอื่นเช่นไอ้วิชัยมันทำได้บนแต่เปลี่ยนนโยบายของประเทศในการรณรงค์ให้วัคซีนให้กับประเทศไทยได้อย่างเงี้ยเป็นผลงานวิชาการลักษณะอื่นที่เปลี่ยนนโยบายได้ก็ไปอยู่ในหมวดไอ้ผลงานวิชาการลักษณะอื่นแต่ถ้าไปทำกับชุมชนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจริงๆดีขึ้นชาวบ้านมาร่วมกับเราเยอะมีหลักฐานอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี่อันนี้แล้วก็เราแล้วจะเราดีไฟตีความเอาอย่าโลภมากอันนี้ก็พอสิ่งที่ผมขานะครับด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนี่อาจจะมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งครับว่าบางครั้งเองกรรมการเนี่ยนะครับบางเรื่องนะครับกรรมการวิทยาจารย์ก็มีการกลับแนววินิจฉัยอยู่บ่อยครั้งนะครับบางครั้งมีในกรรมการเองครับฝ่ายเลขานุการเราก็เตรียมมติที่ประชุมเก่าๆไปด้วยนะครับเพื่อจะบอกว่าที่ผ่านมาท่านเคยวินิจฉัยอย่างนี้แต่มันก็เกิดเหตุอยู่หลายครั้งครับเราเอาแนวบรรทัดฐานเดิมมาองค์ประกอบกรรมการเปลี่ยนท่านก็เปลี่ยนแนววินิจฉัยนะครับดังนั้นต้องออกตัวไว้เลยนะครับว่าฟังผมแล้วก็อย่าเชื่อผมมากนะครับผมจะพยายามพูดในส่วนที่ตอบได้ก็ตอบแต่ไหนตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบอันไหนที่มีความโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสูงผมก็จะรีมายท่านไว้นะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์หมอนรินทร์พูดไว้ก็เป็นไปตามนั้นครับนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งผมเป็นพนักงานด้วยนะครับไม่ผูกพันนะครับไม่ผูกพันตามประกาศกพอประกาศกพอใช้เฉพาะข้าราชการนี่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าในคณะวิทยาจารย์เองครับเขาบอกว่ามาตรฐานของกพอซึ่งใช้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ยังมีข้าราชการอยู่แล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจะต่ำกว่าเขาได้ไงอันนี้คือประเด็นนะครับนี่คือประเด็นว่าของเราเราเข้าใจว่าเราต้องดีเลิศก่อนชาวบ้านเขาอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่าคือที่อื่นเท่าที่ผมทราบมานะครับแม้เขาจะกำหนดเกณฑ์ปริมาณไว้สูงแต่เวลาเขาตั้งลีดเดอร์ครับตั้งคนอ่านลีดเดอร์ไม่ได้โหดร้ายมากนัก
ในขณะที่จุฬานะครับเนื่องจากว่าเกณฑ์ก็สูงไม่พอครับลีดเดอร์เราก็ต้องแบบสูงๆด้วยนะครับผลที่เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์นรินทร์ว่าบางท่านเนี่ยตั้งไปปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าคงไม่ได้เพราะท่านไม่เคยให้ใครมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เป็นปัญหาของเราโดยเฉพาะนะครับว่าเราอยากจะสูงนะครับก็เข้าใจนะฮะหลักการครับของการร่างข้อบังคับตัวนี้นะครับของร่างข้อบังคับยังไม่เป็นข้อบังคับนะครับย้ำว่ายังไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยย้ำว่ายังไม่ผ่านคณะวุฒิอาจารย์รอบสุดท้ายนี่ประชุมกันมาโอ้ยตั้งแต่เขาออกเลยนะครับเราก็ทำกันมาตลอดนะฮะแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกแก้ประมาณสัก20กว่ารอบแล้วครับนะครับผมเป็นเลขาผมแก้แล้วจนแก้จนลืมว่าตรงลงเวอร์ชันไหนกันแน่นะฮะแต่นี่คือเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับจริงๆต้องประชุมวันที่6มีนาแต่วันนั้นเนื่องจากมีวาระการประชุมเยอะมากก็เลยเลื่อนเป็นวันที่20นัดกันอีก2วันเนี่ยวันอังคารเนี่ยนะครับจะไฟนอลไลน์ร่างนี้เพื่อที่ว่าจะเสนอร่างนี้เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยในปลายเดือนนะครับและสิ่งที่อยากจะให้เห็นนะครับอยากจะเห็นก็คือว่าอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำร่างไปรับฟังความคิดเห็นหน่อยไหมนะครับต้องฟังกันหน่อยครับพวกเราเป็นสเต็กโฮลเดอร์พวกเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับกับร่างตัวนี้นะครับในมุมหนึ่งผมเองผมอยากให้รับฟังแต่อีกมุมหนึ่งนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ได้เรื่องนี้เป็นการเซตสแตนดาร์ดเป็นการวางมาตรฐานของจุฬาจะไปรับฟังเขาได้ไงเดี๋ยวเขาไปเอาเกณฑ์อ่อนๆซึ่งบังเอิญผมความคิดอีกแบบนึงนะครับผมบังเอิญผมสอนกฎหมายมหาชนนะครับที่นิติศาสตร์นั้นผมมันแม้เราต้องแมสหน่อยนะครับเราต้องมวลชนนิดนึงนะครับต้องกฎเกณฑ์ทุกอย่างครับถ้าจะมากระทบสิทธิ์พวกเราควรต้องรับฟังเราด้วยนะครับบังเอิญผมแนวนิติศาสตร์แบบนี้นะครับร่างจุฬาครับเดินตามกพอ.นะครับดังนั้นครับสิ่งที่อาจารย์หมอรินพูดไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นผมจะมาพูดมาไฮไลท์จุดต่างดีกว่านะครับเพื่อให้ท่านเจาะประเด็นไปเลยจุดต่างอันแรกครับคือเรื่องผลการสอนครับผลการสอนนะครับเรื่องการประเมินผลการสอนพวกนี้ก็จะเหมือนกพอ.นะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรมากนักนะครับการประเมินผลการสอนครับการนับเวลาครับว่าอะไร3หน่วยกิจหรือไม่3หน่วยกิจแต่ละศาสตร์สาขาไม่เหมือนกันคณะแพทย์อาจจะมีการสอนข้างเตียงคณะนิติศาสตร์ไม่มีครับเพราะไม่มีเตียงนะครับเราก็สอนเป็นคลาสเป็นเลคเชอร์ไปตามปกตินะครับดังนั้นหลักเกณฑ์ครับการนับเวลาครับว่า3หน่วยกิจทวิภาคนับยังไงนะครับจะมีการออกประกาศวุฒิอาจารย์ออกมาทีหลังซึ่งจะแตกต่างกันออกไปครับคณะแพทย์คณะกลุ่มแพทย์ก็จะเป็นแบบนึงวิทยาศาสตร์ครับที่เขาคุมแลบก็จะเป็นอีกแบบนึงสังคมศาสตร์ซึ่งเน้นเลคเชอร์เป็นหลักก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับไอ้ตรงนี้ครับเป็นรูมเป็นพื้นที่ที่ประกาศของกพอ.เขาไม่ได้กำหนดดังนั้นของจุฬาเองเราจะมากำหนดให้สอดคล้องกับแต่ละสาขาวิชาซึ่งประกาศตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการออกในภายหลังนะครับนี่เป็นสิ่งนึงครับที่เราจะแตกต่างจากประกาศกพอ.และเราคงจะต้องกำหนดนะครับแล้วก็ในนั้นต้องเรียนว่าอาจารย์หมอจิตอาจารย์นรินทร์นะครับท่านก็ได้ช่วยนะครับบอกว่าเฮ้ยแต่ละสาขาไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะต้องออกให้มันสอดรับของกับแต่ละสาขานะครับนี่อันที่1อันที่2ครับที่จะแตกต่างกันนะครับข้อ24ครับคำจำกัดความรูปแบบการเผยแพร่ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการอะไรครับเป็นตำราเมื่อกี้เราพูดกันใช่ไหมครับว่าตำราโอ้โหจะต้องเล่มหนาๆเลยไหม300หน้าไหมนะครับหรือตำรา20หน้า30หน้าก็ได้ประกาศกพอ.เขาบอกแล้วครับว่าต้องมีตำรากี่เล่มกี่เล่มชัดเจนแล้วเราคงจะไม่ต่ำกว่าเขาแต่พื้นที่ที่เรามาเล่นได้อะไรล่ะครับเขาทูบตำราหนึ่งเล่มอะไรล่ะครับจะนับเป็นตำราหนึ่งเล่มนับเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะครับตามประกาศกพ.ตามประกาศวุฒิอาจารย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับหนังสือ20หน้าครับ20หน้าคือหนังสือนับเป็นหนังสือ1ชิ้นตำราถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นกรณีศาสตราจารย์นะครับจะต้องเป็น30นะครับหนังสือตำราเหมือนกันนะครับถ้าศาสตราจารย์30ถ้าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์20
ไอ้ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมากำหนดได้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นอะไรเป็นการที่เรายืดหยุ่นนะครับว่าอาจารย์ของเราอาจจะไม่ต้องยึดถือเคร่งครัดเหมือนอย่างกรณีของประกาศของกปอมากนักนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เขียนในข้อบังคับนะครับจะไปออกเป็นประกาศคณะวิทยาจารย์ซึ่งทุกท่านก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับช่วยกันด้วยนะครับบอกว่าเราก็ต้องอะไรจุฬาก็ต้องมีมาตรฐานแต่ก็มาตรฐานแบบมนุษย์ปกติที่เก่งก็พอนะครับไม่ต้องเป็นเทวดานะครับผมอยากให้เป็นมาตรฐานแบบนั้นนะครับครับอ๋อครับใช่ครับมันแล้วแต่ประเภทครับถ้าเป็นหนังสือนะครับถ้าเป็นหนังสือต้องเผยแพร่แล้ว4เดือนถ้าเป็นตำราท่านต้องใช้แล้ว1ภาคการศึกษาแล้วแต่ประเภทโอเคไหมครับหนังสือ4เดือนตำรา1ภาคการศึกษานั่นก็จะเป็นเกณฑ์เรื่องการเผยแพร่ครับนะครับนี่คือสิ่งประเด็นที่2นะครับที่เราจะแตกต่างจากกปอ.เชิญครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะครับถ้าท่านทำเองเอาแบบตอบแบบหยาบๆก่อนนะครับเพราะแต่ละอันมันอาจจะมีรายละเอียดต่างกันแต่ผมบอกตอบเกณฑ์ทั่วไปว่าสมมุติท่านเขียนเองนะครับ20หน้านะครับ20เองคนเดียวเลยก็น่าจะผ่านเกณฑ์แม้ว่าหนังสือเล่มเดียวของท่านนะครับไปอยู่ในบุ๊กชัปเตอร์มันก็ได้แต่ท่านเขียนเอง20หน้าก็โอเคแต่ท่านเขียน2คนปั๊บมันจะต้องหารแล้วครับนะครับเอาหยาบๆก็คือหาร2แต่บางทีมันก็ไม่แน่ครับสัดส่วนอาจจะไม่ตรงกันท่านอาจจะเขียนมากกว่านะครับท่านเป็นคนวางโครงทั้งหมดแล้วก็มีอาจารย์อีกคนนึงมาช่วยก็ต้องมาตกลงกันครับท่านจะต้องตกลงกันว่าสัดส่วนนะครับการมีส่วนร่วมในผลงานเป็นอย่างไรตกลงแล้วเซ็นแล้วทำสำเนาไว้จะผูกพันตลอดไปอ๋อมีครับมีครับมีนี่ครับมันจะอยู่ในหมวด4ครับลักษณะการมีส่วนร่วมครับต้องกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 50% ครับนี่ครับ 50% ครับมีงานวิจัยนะฮะถ้าไปดูงานอื่นนะฮะ 50% ครับ 50% และเป็นผู้ดำเนินการหลักซึ่งไอ้นี่เป็นปัญหาแล้วผมเองก็พยายามจะพูดบอกว่ามันมีปัญหาถ้าเป็นสายสังคมศาสตร์อาจไม่เป็นไรมากนักแต่พอเป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเขาทำวิจัยและวิจัยที่มี impact เยอะๆจำเป็นจะต้องมีการร่วมมือกันของคนจำนวนมากนี่มีคนพูดมากครับอาจารย์ปิยมิตรที่อยู่รามาท่านก็บ่นเรื่องนี้กับผมนะครับพอดีไปเจอกันเรื่องอื่นท่านก็อธิบายให้ฟังว่ามีปัญหานะถ้าทำโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วมีปัญหานะครับอันนี้แต่อันนี้ก็มันมาจากกพอครับนี่ผมต้องเรียนว่ามาจากกพอนะครับแล้วเราก็ไม่ได้แตกต่างครับเชิญครับและมีการพูดกันเยอะแล้วสุดท้ายมีการแก้ไขยังไงบ้างครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เขียนแบบนี้มันมาจากกพอ.นะครับมันมาจากกพอ.คือจุฬาเราก็มีประเด็นอยู่นิดนึงว่าเราในคณะกรรมการที่พิจารณานะครับท่านก็ไม่อยากให้แตกต่างจากกพอ.เว้นแต่มันถ้ากพอ.เขียนชัดท่านไม่อยากให้แตกต่างจากกพอ.แต่ถ้าตรงไหนกพอ.เขียนไม่ชัดแล้วมีพื้นที่ให้เราถอยลงมาได้ท่านก็จะถอยให้เช่นกพอ.ไม่ได้บอกครับว่ากิจหน้านับเป็น1เล่มเราก็จะมาพยายามตีความให้เป็นซีรีส์เดียวกันเช่น30 30 30แล้วเรามารวมอันนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับได้ครับสามารถทำได้นะครับถ้าผลงานนะครับถ้าผลงานไม่ถึง50ครับถ้าผลงานไม่ถึง50นับได้ครับวงเล็บ2ครับผลงานวิจัยเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันครับมารวมกันได้50ครับวงเล็บ2วงเล็บ3ก็ได้ยังสามารถทำได้แต่รวมกันต้องได้50นะครับอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะครับผมตอบกว้างๆนะครับจริงๆมันต้องดูเป็นเคส by เคสนะครับเพราะบางทีไอ้เกี่ยวเนื่องไม่เกี่ยวเนื่องมันก็มีดีเบตอยู่เหมือนกันนะครับครับเชิญเห็นว่ามันอยู่มันผูกอยู่ด้วยว่าเป็นต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักถูกป่ะครับคำว่าผู้ดำเนินการหลักภาษาของเราก็คือ corresponding author ครับนะแปลว่าจริงเขาต้องการให้เราเขียนในซ้ำไปว่าการที่เราบอกว่าเรามีผลงานเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์50ไม่50ก็แล้วแต่เนี่ยเราทำหน้าที่อะไรคือต้องบอกบท
บาทของเราในงานวิจัยนั้นด้วยเพื่อเป็นองค์ประกอบว่ามันน่าเชื่อถือว่าเรามีบทบาทในงานวิจัยนั้นเยอะจริงๆอ่ะงั้นแต่ว่าไอ้คำว่า50เนี่ยอย่างที่อาจารย์นี่บอกว่ามันอาจจะไม่ต้องงานเดียวไงมันรวมกันหลายๆชิ้นได้แต่ปัญหาตอนนี้มันถูกบังคับด้วยว่าต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักตรงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยเดียวอย่างที่อาจารย์นิวบอกกปอมออกมางั้นทำอะไรไม่ได้ในวันที่23เนี่ยมหาวิทยาลัยไม่โดนธรรมศาสตร์ก็มีปัญหาเรื่องนี้เรากำลังเรื่องของสัดส่วนผลงานเนี่ยกำลังจะไปดีเบตคุยกันเหมือนกับกปอมอยู่เหมือนกันว่าจำเป็นต้องระบุไหมมีคนเสนอว่าไม่ต้องระบุได้หรือเปล่าแต่ที่พอมันไม่ระบุเนี่ยมันก็มีประเด็นอีกมุมมองก็มีปัญหาอีกอะว่าเราจะตีค่าโดยดูจากแค่บทบาทได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันต้องว่ากันนะต้องดีเบตกันนะแต่ว่าเข้าใจว่ามันก็เป็นประเด็นซึ่งคงต้องหาทางออกแต่ว่าตอนนี้ที่อาจารย์บอกตอนณเวลานี้เอาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวต้องหวังรอจากการหารือกับกปอ.ว่ามันจะมีอะไรปล่อยได้มากกว่านั้นไหมเพราะตอนนี้เราก็ใช้ของกปอ.เขาเป็นหลักแหละนะครับที่เอา 50% แล้วต้องยื่นเนี่ยสิ่งที่เกิดคือเกิดการขัดแย้งกันในคนทำเองขัดแย้งอย่างหนักเลยว่าฉันจะทำนี่ก็ 50% ไปมามันก็ไม่ช่วยอ่ะช่วยไปก็ไม่ได้อะไรถูกไหมคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนชื่อแรก 30% ยังมีเลยเพราะชื่อมัน10ชื่อถูกไหมถูกไหมอันนี้เอา50ไอ้ที่เหลือว่าไม่ช่วยทำมันเกิดแตกแยกนะผมว่านะแต่คนก็คือพูดง่ายคืออยู่ทำอยู่ต้องได้ส่วนใหญ่คนที่ทำจริงชื่อแรกเนี่ยมันได้เปอร์เซ็นต์มากสุดอยู่แล้วแต่บางทีมันหลายครั้งที่ผมขอไปก่อนก็ไม่ถึง50 30 40แต่คนอื่นไม่ต้องเฉลี่ยไป 5-10% เขาไปขออันนี้กลายเป็นว่า50ปุ๊บเนี่ยผมบอกเขาเลยสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะไม่มีการช่วยเหลือกันคือตกใครตกมันอย่างเองตัดทิ้งไปถูกไหมไอ้นี่ได้เยอะก็ไม่หรือ2คนก็มีทำเป็นขยงแล้วก็ไอ้คนที่ไม่ได้ชื่อก็ไม่เอาเลยเพราะไม่รู้เอาไปทำไมคือในความเห็นผมนะมันไอ้ 50% นี่มันทำให้มันเกิดคอนฟลิกต์อะคอนฟลิกต์ในกลุ่มก็ยังไงก็ถึงพยายามปลดล็อกไงว่ามันไม่จำเป็นต้องชิ้นนั้นไงแต่ปัญหามันผนวกว่ามันต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักไงคือมันต้องเป็น corresponding order ไอ้นี่คือคีย์ที่มันยังเป็นตัวบังคับอยู่คือคราวนี้ปัญหาที่เป็นคนคอมเมนต์ไม่ใช่แค่เรื่องร่วมมือนะปัญหาคือมันไม่จริงอะคือมันผิดจริยธรรมด้วยคือบัมบีบให้ไอ้คนที่ขอเนี่ยไปบีบให้คนอื่นหน้าเขียวคือพี่เคยไปทำคนอื่นนะเราก็ไม่เอาแล้วล่ะตอนแรกมันบอกเราให้เรา20มันบอกว่ามันบวกไม่ได้50ขอให้พี่เหลือแค่ 5% กูมึงเอาทำไม่เหอะกูไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความไม่จริงเกิดขึ้นว่าก็จะบีบให้ตัวเองให้มันได้50ไงซึ่งเราก็เข้าใจว่านั่นก็เป็นลิมิเตชันจริงๆเหมือนกันแต่ว่าที่บอกนี่จากเกณฑ์กปอมันยังไม่ได้แก้ที่เราพยายามเปิดช่องอย่างการนิวว่าเนี่ยพยายามเปิดช่องให้มันดีที่สุดแต่ว่านั่นเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันในวันที่23ว่าจะปรับอะไรอันนี้ได้เพิ่มเติมได้หรือเปล่านะคือประเด็นจริงๆเลยนะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าบังคับขนาดนี้พอไม่มีการร่วมกันนะครับงานวิจัยก็เป็นเล็กๆน้อยๆไม่มี impact อะไรไม่มี impact อะไรเลยซึ่งเป็นปัญหาแน่ๆในอนาคตต่อพัฒนาการของการจะทำงานวิชาการดีๆของบ้านเรานะฮะนี่เป็นปัญหาจริงๆนะครับแต่ผมลองเล่าอีกมุมนึงนะครับเล่าอีกมุมนึงมีการขอกำหนดตำแหน่งเหมือนกันนะครับท่านไม่เคยเป็นผู้วิจัยหลักเลยท่านมีประมาณ 5% อยู่เยอะหลายรวมกันเลยรวมกันแล้วได้50นะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านที่เอามายื่นนะครับคนที่ขอเขาได้ดีเด่นไปแล้วเขาขอเนี่ยไปกับทุกคนนะครับแล้วก็จะเอามาขอเป็นศาสตราจารย์ลีดเดอร์เขาก็ไม่ให้เพราะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีตัวหลักเลยสักตัวคุณไปแปะเขาทุกอันเลย20อันครับรวมกันได้50พอดีนะครับมันก็เป็น2มุมเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าท่านอาจารย์ช่วยๆกันนะครับคิดว่าเกณฑ์อย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับต้องช่วยๆกันคิดเสนอออกมาว่าเอ๊ะทำไมถึงจะเหมาะสมยกตัวอย่างนะครับผมลองคิดเองเล่นๆนะครับรวมกันให้ได้50แต่อย่างน้อยต้องมีสักอันเป็น corresponding orderแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น corresponding ทุกอันอาจจะเป็นสักอันเดียวก็พอนะครับมีสัก 20% แต่อันอื่น 5% ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้กพอเกณฑ์มันก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดเข้มงวดอยู่นะครับผมว่าอันนี้คงต้องปรับกันต่อไปสิ่งที่กพอกำหนดไว้นะครับก็คือว่าเอาผลงานเก่ามาใช้ไม่ได้เลยนี่ครับของกพอนะครับถ้าท่านมีผลงานตอนเป็นอาจารย์ต่อมารับเป็นแต่งตั้งเป็นรองเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับมายื่นขอรองศาสตราจารย์ผลงานช่วงอาจารย์ไม่ได้เลยนะครับของกพอเป็นอย่างนั้นนะครับของจุฬาพยายามจะปรับแต่ยังปรับไม่ดีนักนะครับผมยกตัวอย่างวันนะครับมันจะมีวันที่ทำวิจัยใช่ไหมครับวันที่เผยแพร่นะครับแล้วก็มีอีกวันนึงครับ
วันที่ยื่นขอตำแหน่งแล้วก็มีอีกวันนึงครับวันที่สภาอนุมัตินะครับมันมีอยู่หลายวันผมพยายามครับตอนผมร่างแรกผมพยายามจะดิ้นไปมากที่สุดก็คือวันที่สภาแต่งตั้งนะครับหมายความว่าอะไรครับผลงานที่ทำก่อนวันที่สภาแต่งตั้งเอามาใช้ได้ผมจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นจะได้มีพื้นที่เวลาเยอะที่สุดนะครับเพราะมันจะดึงแบบสมมุตินะครับท่านยื่น58แต่สภาก็จะวินิจฉัยว่าได้ตัดสินว่าได้60มันก็จะมีรูมให้ท่านอีก2ปีผมเสนอไปอย่างนั้นครับแต่กรรมการไม่เอา กรรมการให้เอาวันยื่นนะครับแต่กรรมการก็ยังต่อรองกันได้ครับเพราะกรรมการให้เอาวันเขาใช้วันนี้ครับเผยแพร่หลังจากวันยื่นนะครับเพราะช่วงทําคือผมเองผมพูดตรงผมมีปัญหาเหมือนกันเพราะผมมีงานครับในผลงานวิจัยดีเด่นของวชแต่ทำตอนเป็นพสจะมาขอสอนี่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันผมก็เจอปัญหานี้นะครับแต่มันทำช่วงคาบเกี่ยวนะครับแต่ก็พยายามต่อรองแล้วนะครับว่าเป็นเผยแพร่หลังจากวันยื่นแต่เดี๋ยววันที่20จะไปต่อรองอีกรอบนึงครับท่านก็เอาใจช่วยผมด้วยนะครับเพราะผมอยากจะให้เป็นวันที่สภาอะไรแต่งตั้งมันจะได้ดึงไปอีกประมาณปีหรือปีอาทิตย์ปีหนึ่งนะครับนี่คือ3ประเด็นหลักๆครับที่เราต่างจากกพอที่เหลือทั้งหมดครับเราไม่ต่างครับไม่เอาเวลามาคิดเหมือนไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่เป็นทางเลือกอะไรนะครับไม่รู้ว่ายื่นก่อนยื่นหลังอะไรเงี้ยเก็บเอาไว้ได้ไม่ได้อยู่ในออฟเซนเลยไม่ก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วไงว่าตอนนี้เนี่ยของทปอที่จะไปคุยวันที่23เนี่ยจะเปลี่ยนเลยจะไม่บอกว่าห้ามเอาของเก่าแต่บอกว่าให้ของใหม่เยอะหน่อยแต่แล้วให้มีของเก่าประกอบด้วยอะไรอย่างนั้นน่ะคือเป็นทางออกอันนึงที่คิดว่าจะไปต่อรองก็ว่าทำไมต้องไปจำกัดของเก่าไม่เอามาใช้ด้วยแต่คนเน้นไปที่ของใหม่ไม่ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีกเป็นอีกทางออกนึงนะครับคือคิดว่าไอ้แบบนี้เกิดปัญหาเลยคือเราจะเป็นอาจารย์แต่ขอพอสอนะอย่าไปทำเยอะค่ะจริงๆทำเป็นผมก็ไม่ทำเยอะถูกไหมทำเยอะหาอะไรเอาแค่ตอนได้พอสอก่อนแล้วเสร็จต่อไปคิดว่าจะทำวัคซีนตัวนี้ไว้กูเก็บไว้ก่อนดีกว่าถูกไหมรอให้มันได้ปีหน้าเดี๋ยวได้พอสอแล้วค่อยทำกักไว้ก่อนจะตีพิมพ์ก็กักไว้คือมันจะเป็นผลเสียเยอะเลยนะเนี่ยแต่ทีนี้ผมเสนอนี้ผมคิดว่าอย่างพี่ว่าก็ดีคือไม่กำหนดเวลาแต่ว่าเช่นถ้าไม่กำหนดเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่กำหนดว่าเปอร์เซ็นต์งานเก่างานใหม่ก็ต้องกำหนดว่างานใหม่ที่ขอเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับงานปัจจุบันหมายถึงว่าสมมติว่าผมทำเลบีมาไม่ได้ใช้เสียต่อมาขอสอใหม่ทำเลบีเนี่ยคืองานเก่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันน่ะหมายถึงว่าเป็นงานกลุ่มเดียวกันมันน่าจะโอเคผมว่าเพราะงั้นมันจะเกิดการอย่างเงี้ยคือทำไปแล้วเดทหมดเลยอ่ะถูกไหมทำขอทีเดทตีขอทีเดทตีมันเกิดใหม่ยากผมว่ายากแต่ว่าก็เกี่ยวเนื่องกันที่ยังดีก็คือจริงๆอ่ะเขาหวังจะให้ไม่กะเอาต้องใช้ให้หมดแต่ความเป็นจริงมันกะไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวผมว่าบางทีเขาไม่ตั้งใจจะกักหรอกมันเป็นงานที่ต่อเนื่องกันเขาก็ทำไปเรื่อยๆครับแล้วเขาก็คิดว่าไหนๆก็คือเอาแบบตัวผมเองนะฮะในช่วงต้นของชีวิตจะมีเวลาว่างเยอะหน่อยพอตำแหน่งเยอะขึ้นมันก็มีทุกวันนี้เขียนหนังสือไม่เสร็จสักทีเพราะมาล่างข้อบังคับอยู่ครับเนี่ยล่างแล้วไม่เสร็จสักทีนะครับก็ไม่เป็นไรจะรับประเด็นที่ว่าที่โตเสนอไปเนี่ยตอนไปนั่นช่วยด้วยว่าประเด็นเรื่องความต่อเนื่องเรื่องสัดส่วนเรื่องอะไรอันนี้จะรับไปเป็นช่องทางในการเสนอเขาด้วยนะครับนะส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยนะคะแปลว่าอะไรนะแปลว่าค่ะimpact factor หรือว่า journal ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับที่เป็น impact สูงๆหรือ ranking สูงๆทำไมเขาไม่เอามาคิดเป็นคะแนนบ้างนิวว่าอะไรมันมีประเด็นไหมผมขออนุญาตยกตัวอย่างนึงนะครับเป็น journal ที่มี impact สูงเลยนะครับ journal ที่มี impact สูงเลยนะครับแล้วก็เป็น journal ที่ค่อนข้างจะดีอ่ะอยู่ฐานข้อมูลสกอร์ปัสอะไรเลยนะฮะมันเกิดปัญหาที่กำลังสอบจริยธรรมกันอยู่แกทดสอบสารสองสารครับคณะพวกสายวิทย์นะครับทดสอบสารสองสารเนื้อหาข้างในเหมือนกันหมดครับเปลี่ยนแต่ตัวสารเนื้อหาเหมือนกัน 80% แล้วก็ตีพิมพ์ journal ทั้งสอบแต่เนื้อหาซ้ำกันเนี่ยฮะนะครับอันนึงเป็นสารอันนึงผมเรียนสายสังคมผมไม่รู้สารตัวนึงอีกตัวนึงเป็นอนุภาคของตัวนึงอะไรเงี้ยแล้วตีพิมพ์เป็น2 journalแล้วลงเวลาลงปีเดียวกันใกล้เคียงกันครับดังนั้นมันก็เลยมีปัญหาอยู่เหมือนกันครับว่าไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคือผมก็เข้าใจว่ามาตรฐานในการ peer review ก่อนที่เขาจะลงก็คงมีมาตรฐานนะ
แต่มันจะมีคอสเรฟเฟอเรนซ์ขนาดไหนนะครับในการตรวจสอบกันมันก็เป็นประเด็นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าบางเจอร์นอลมันก็มีเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับบางทีเจอร์นอลก็อยู่ในบัญชีรายชื่อที่แบบใช่ไหมแต่ก็เฉพาะว่าก็มีถอนเข้าถอนออกกันอยู่บางทีอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยๆถ้าท่านตีพิมพ์ในวารสารนะครับอยู่ฐานข้อมูลมันก็น่าเป็นการประกันระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คนอย่างที่บอกครับอยู่ที่ลีดเดอร์ด้วยนะครับเพราะบางลีดเดอร์ท่านก็เทวดาครับต้องเรียนว่าก็มีคนเสนอเหมือนกันว่าให้เสนอไปว่าถ้าผ่านเจอร์นอลนี้ซึ่งมีอะไรเนี่ยอิมแพคแฟกเตอร์สูงไม่ต้องส่งให้ลีดเดอร์อ่านเลยถือว่าให้ผ่านไปโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นอีกความแนวคิดนึงซึ่งคิดว่าจะได้ไม่เกิดคอนฟลิกต์กับลีดเดอร์อะไรอย่างนั้นนะอันนั้นก็เป็นก็มีคนเสนออยู่เหมือนกันแต่ว่านี่ก็คงดีคงต้องว่ากันในรายละเอียดอีกทีนะครับนะแต่คงมาคิดคะแนนคงไม่คิดหลอกเหมียวแต่หมายว่าไม่ต้องผ่านลีดเดอร์ถือว่าผลงานวิชาการนั้นโอเคแล้วแต่คราวนี้พอโอเคมันก็ต้องมาตีมันดีมากดีเด่นอีกอ่ะอาจารย์ครับตอนนี้คณะแพทย์เรามีชื่อเสียงแล้วเรื่องที่ซับมิตออนไลน์ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะทำให้นอกจากสาระที่เราคุยกันเนี่ยที่ผมรู้สึกเหนื่อยอันนึงก็คือการเคาะจุด full stopจัดฟอนต์ลบตรงนู้นโบตรงนี้อะไรเงี้ยฮะผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่สาระของเรื่องใช่ไหมครับและอีกเรื่องที่ไอควอเตอร์ชาวต่างประเทศมากก็คือว่าผมไปประชุมผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอขึ้นเงินเดือนช่วยเซ็นให้ไอหน่อยว่าแล้วซึ่งควอเตอร์ผมมีประมาณสัก20คนนะฮะผมก็ไอไปทีละคนนะครับว่าเนี่ยเมืองไทยมันต้องเซ็นคราวนี้ก็เลยแล้วมีคณะวิทยาศาสตร์เล่าให้ผมฟังว่าควอเตอร์บางคนสวนกลับมาเลยว่าทำไมยูให้ไอแค่ 5% ไอนี่ contribute idea ทำไมยูให้ไอแค่ 5% ผมก็ยิ่งอาใหญ่บางอันผมตัดทิ้งเลยครับไม่กล้าเอานั้นมาขอก็อันนี้เป็น2ประเด็นที่อยากเรียนถามว่าเรามีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงฮะซึ่งก็หมายถึงความรวดเร็วในการซับมิตด้วยฟังแล้วคันคอมันไอเยอะเหลือเกินนะคืออย่างงี้ครับกำลังบอกว่าเกี่ยวเลยจ้ะเมื่อกี้ที่โชว์ไปแล้วว่ากระบวนการที่มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาเสริมให้งานวิชาการของอาจารย์เนี่ยได้รับการ recognize หรือว่าพัฒนาให้มากขึ้นเนี่ยการปรับระบบของการ submit คือ e-submission เนี่ยต้องทำแน่นอนรวมท่านพี่บอกไปแล้วคือ e-traceability ต้องสามารถ trace ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ป่าแต่พี่กำลังบอกงี้นะตอนนี้พี่ลงไปดูวิทยาอาจารย์นี่ต้องบอกจริงนะว่าณปัจจุบันในเวลาในการขอตำแหน่งเนี่ยเร็วขึ้นเยอะนะอันนี้เรามีตัวเลขออกมาเลยสอเนี่ยยังเก่งปีนึงอยู่เนี่ยปีเศษๆนิดๆยกเว้นบางเคสที่มัน exceptional จริงๆพอสกับรอสไม่ถึง1ปีแน่นอน6ถึง8เดือนนี่เป็นข้อมูลที่เราออกมาแต่แน่นอนนะมันไม่ได้โทษใครบางทีมันก็ช้าที่คณะหรือบางทีมันก็ไปช้าที่ลีดเดอร์หรือช้าที่วิทยาจารย์แต่ว่าเราจะปรับระบบอันนี้ให้หมดเพื่อจะได้ที่บอกมันเทรซได้ไงว่ามันช้าอยู่ตรงไหนแต่ว่าบอกได้เลยนี่คืองานที่ต้องทำเป็นภาระที่ต้องทำด้วยครับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวตามระดับการยกมือแล้วกันนะค่ะอาจารย์คะมีคำถามจากเรื่องสารเคมีตะกี้นี้นะคะอ๋ออุ้ยขอโทษค่ะตอบยังสัดส่วนน่ะเหรอเอ็นิวทำไงวะสัดส่วนผมเข้าใจความคิดอาจารย์นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ทางกพอ.เขาวางเกณฑ์ที่มาต้องให้เซ็นจากกพอ.ครับเขาก็มีเหตุผลเนื่องจากว่ามันก็มีคนที่ abuse นะฮะพอไม่แต่ก่อนไม่ได้เซ็นก็รับรองมาเองก็เคลมตัวเอง 60-70% แล้วปัญหาพอทำหลายคนแล้วอยู่เมืองไทยเหมือนกันต่างมหาลัยเอามายันกันอ้าวรวมกัน300แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นครับมันมีจริงๆเขาก็เลยกพอ.น่าจะมีตั้งแต่50แล้วนะครับนี่มีมานานแล้วเขาเลยให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนเซ็นสัดส่วนครับแต่มันผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวิธีการที่จะเหมาะสมเป็นอย่างไรนะครับมันเป็น2มุมเหมือนกันไม่ได้นะไม่ก่อนไปใช้แต่ก่อนไม่ได้ครับก็คำถามจากต่อเนื่องจากสารเคมี2ชนิดเมื่อตะกี้อะค่ะพอดีว่าตัวเองทำเกี่ยวกับพวกสารเคมีแล้วก็คาแรคเตอร์ไลท์แอคทิวิตี้ด้วยอะค่ะแล้วก็มองว่างาน2งานที่เป็นสารเคมีคนละชนิดกันคาแรคเตอร์ไลท์มาในแนวทางเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นปกติของงานทางสารเคมีอยู่แล้วอะค่ะก็เลยมองว่ามันเป็น2งานที่แตกต่างกันก็เลยอยากจะทราบว่าคำวินิจฉัยของในเคสของอาจารย์ท่านนั้นเป็นยังไงค่ะวินิจฉัยแล้วเนื่องจากเหมือนกันหมดฮะท่านต้องเขียนใหม่ไม่ได้เขายกก่อนไม่ได้ฮะไม่ได้จริงๆครับไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะนี่วินิจฉัยว่าผิดเลยฮะคือประเด็นมันอยู่แค่นี้อ่ะคือถ้าเราคิดว่าเราจะตี2พิมพ์2เปเปอร์
มันต้องโชว์เขาให้เห็นว่าเราไม่ได้ปกปิดไงคือถ้าเราเรฟเฟอเรนซ์จากอีกเปเปอร์หนึ่งว่าจริงๆมันมีอีกเปเปอร์หนึ่งนะที่เราทำอีกกระดูกภาคหนึ่งก็ทำแบบนี้คือถ้าตรงนั้นมันก็ยังบอกว่าเราไม่ได้พยายามปกปิดว่านี่คืองานใหม่คือปัญหาที่เกิดก็คือว่าเราไปปกปิดทำให้ตีความว่าไปเป็นงานใหม่2ชิ้นทั้งที่ความจริงมันอาจจะเป็นงานใหม่แค่ชิ้นเดียวแต่เราไม่ได้แสดงเจตนาเขาเห็นว่าจริงๆมันเป็นงานใหม่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่งานมันคืองานใหม่เดียวกันนั่นแหละแต่มันเป็นแค่สารคนละสารคือมันไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้นไงคือถ้าไม่ได้มีแบบนั้นก็แต่ก็บอกก็ว่าเจตนาของเราคือเราปกปิดทำให้เข้าคนเข้าใจว่ามันเป็น2เปเปอร์ทั้งที่ความจริงมันควรจะเป็นเรื่องที่มันใกล้เคียงกันคือมันก็เวลาไม่โปร่งใสพอพูดง่ายๆแหละเพราะนั้นถ้าพี่ว่าจะแก้คืออะไรถ้าอยู่คิดว่าในทางปฏิบัติมันไม่เหมือนกันเบ๊ะก็มันก็ต้องเรฟเฟอเรนซ์ให้เห็นว่ามันมาจากแนวคิดเดียวกันอย่างนั้นก็โอเคไงใช่อย่างนั้นมันยังเคลมได้แต่นี่เหมือนกับว่าเราปกปิดว่าไม่ได้บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่งานใหม่2ชิ้นหรอกนะคือความหมายของเวลาเขามองเรื่องปัจจัยดิซึมคือไปปกปิดว่ามันเป็นงานใหม่ทั้ง2ชิ้นซึ่งที่ความเป็นจริงมันอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องเกิดอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็นน่ะมาแล้วมันก็อย่างงี้ผมพอดีอาจจะพูดเร็วไปนะฮะในประเด็นเรื่องนี้กรณีที่เป็นปัญหาเนี่ยเขาจะไม่ผิดจริยธรรมถ้าเขาไซเทชันใน2ผลงานบอกว่าส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ A นำมาจากผลงาน B ส่วนหนึ่งผลงาน B ก็บอกเอามาจากผลงาน cross reference ครับครับแล้วก็จะอันนี้เขาจะปลดปัญหาเรื่องประเด็นที่ซึมไปนะครับแต่เผอิญเขาไม่ได้อ้างกันแล้วก็เอามายื่นทั้ง2อันเขาจะให้นับเป็น2ชิ้นไงมันก็เลยเป็นปัญหาสมพร้อมจริงๆสองรอบกันจริงๆสองยาสองตัวคำถามเดียวกันอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อมันมีครับเพราะในข้อเท็จจริงที่เป็นนะฮะมันมีเวลาเหลื่อมกันอยู่หลายเดือนมันเวลาเหลื่อมกันปัญหานะฮะพอดีเนื่องจากว่ากรรมการที่มาสอบจริยธรรมเนี่ยเขาฟิลนั้นเลยแล้วเขาก็มาเห็นประเด็นเลยแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงานวิจัยชิ้นเดียวไคโตซานกับอะไรไคโตซานก็ไม่รู้แหละผมไม่รู้จักนะฮะเป็นอนุภาคกันนี่แหละจริงๆต้องอยู่ในงานวิจัยชิ้นเดียวแล้วเทียบกันเขามาแตกเป็นสองงานเขาตั้งใจแยกประเด็นมันอยู่ตรงนั้นด้วยครับอาจารย์ค่ะขออนุญาตค่ะต่อเนื่องจากอาจารย์ยิ่งยศนิดนึงค่ะก็คืออยากให้ทางมหาวิทยาลัยอะค่ะช่วยนำเสนอไอเดียเรื่องการเขียน contribution นะคะอาจารย์เนื่องจากว่าหนูก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือฝรั่งเนี่ยบางทีเราคุยกับ co-investigator 20คนมันลำบากมากเลยที่จะให้เขาเข้าใจระบบเรานะคะอาจารย์แต่ว่าคราวนี้อยากจะเนื่องจากว่าตอน submit เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเราต้องเขียนอยู่แล้วว่าดร. A ทำหน้าที่อะไร B ทำแล้วทุกคนไซน์ทั้งหมดเลยก่อนที่จะซับมิตอยู่แล้วค่ะอาจารย์คือหนูอยากให้สามารถใช้ใบนั้นนะคะในการบอก contribution ได้เลยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆอาจารย์อาจารย์ก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นงานที่เรา contribute มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะให้เราไม่ต้องมานั่งให้เขาเซ็นอีกรอบนึงอะค่ะอาจารย์แต่ว่าใบที่เราซับมิตแล้วเขียนจำแนก contribution ไว้แล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่นะครับว่าไม่ต้องระบุเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมบางคนใช่ป่ะนะครับอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือหมายความว่าแค่บอกบทบาทของแต่ละคนก็พอแล้วไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาแบ่งหรอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอาจารย์หมายความอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราก็กวนสองคำถามสุดท้ายจากอาจารย์ภาวินีกับอาจารย์จุนเดี๋ยวนะครับอาจารย์ภาวินีก่อนแล้วก็เราจะได้ไม่กวนเวลาวิทยากรมากเกินไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเราก็ได้คำตอบหลายๆเรื่องแล้วก็มีบางอย่างที่เราฝากวิทยากรทั้งสองท่านไปทำต่อให้เราเชิญอาจารย์ภาวินีครับภาวินีจากอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์ขณะนี้ปัจจุบันนี้ภาควิชาอายุรศาสตร์มีอาจารย์สังกัดกาชาดเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 50% ของภาควิชานะคะก็จะขอตำแหน่งวิชาการก็จะใช้เป็นของตำแหน่งอาจารย์พิเศษระดับมหาวิทยาลัยทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์ A นะคะได้ตำแหน่งรอสอมาตั้งแต่ตอนที่อยู่สภากาชาดไทยอยู่ที่สังกัดสภากาชาดได้รอสอมาทั้งหมด1ปีละแล้วก็อีกปีนึงจะขอสอได้ทีนี้อาจารย์ท่านเนี้ยได้รับการคัดเลือกให้ย้ายโอนเข้าสู่คณะแพทยศาสตร์ทีนี้อาจารย์ท่านนี้ก็ย้ายเข้ามาทำเรื่องเทียบเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยหลักเกณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะนับเวลาอย่างไรให้เขาต่อไปเป็นสอได้คะคือผมต้องบอกงี้ร่างผมมันเป็นปัญหาจริงๆที่ทางมหาวิทยาลัยนี่แหละคือผมร่างนะครับร่างข้อบังคับตัวนี้นะครับเสนอเข้าวุฒิอาจารย์มา3รอบแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ากรรมการท่านยังไม่ค่อยแฮปปี้เขาจะตีกลับมาอยู่นะครับยังไม่เสร็จก็เลยคิดว่าเอาไว้ร่างนี้เสร็จก่อน
จะไปจับประเด็นนั้นต่อประเด็นของสภากาชาดเป็นประเด็นถัดไปครับหลังจากทำตัวหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วอาจารย์สภากาชาดเรามาดูแน่นอนครับพี่นะครับเสียกำลังใจครับเข้าใจฮะคือผมเรียนผมครับผมเข้าใจนะครับในความคิดส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวนะครับซึ่งไม่ผูกพันกรรมการนะครับผมเป็นแค่ตัวเล็กๆนะครับควรนับเวลาต่อเนื่องความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าจริงๆฟังก์ชันงานมันเหมือนกันเพียงแต่เงินจ่ายคนละแหล่งเฉยๆซึ่งเป็นความพิเศษของแพทย์จุฬานะครับแพทย์ที่อื่นเขาไม่มีนะครับไม่มีครับบ่าวยืนยันว่าจริงๆตอนที่เราประเมินรอสอของสภากาชาดเกณฑ์มันก็เหมือนกับรอสอของงานคณะแพทย์นั่นแหละพูดตรงๆมันดีขึ้นว่าเล่นกันอยู่แล้วแหละคราวนี้พี่กับนิวเนี่ยมีความคิดชั่วร้ายกว่านั้นอีกคือต่อไปเรากำลังพยายามจะหาทางทำยังไงให้สภากาชาดไม่ต้องมีคำว่าพิเศษคือมันดูจะได้ป่ะนะต้องไปดูข้อบังคับนะมันก็คือตำแหน่งเหมือนกับคณะแพทย์นั่นแหละเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่ามันติดข้อบังคับอะไรหรือเปล่าเพราะจริงพูดง่ายกระบวนการในการประเมินอะมันอีควิวาเลนต์กันอยู่แล้วกับคณะแพทย์นะแต่ว่านั้นอันนี้เดี๋ยวขอรับไปนิดนึงเพราะมันต้องไปดูระเบียบต่างๆว่ามันทำได้หรือเปล่าซึ่งอาจารย์นิวพยายามช่วยเต็มที่อยู่แล้วตรงนี้นะครับนะคำถามสุดท้ายครับอาจารย์คะจริงๆแล้วอยากจะคอมเมนต์นิดเดียวค่ะพอดีเห็นว่าน้องๆอยู่แต่อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะเผื่อว่าอาจารย์น้องอยากจะถามได้อีกคำถามนึงคือมีความรู้สึกว่าการขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยเราทำเพื่ออะไรอะคะเราควรจะการขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยเราควรจะอิงฟิโลสอฟีของมหาวิทยาลัยหรือว่าคณะใช่ไหมคะถ้าเราเน้นคอลลาโบเรชันเราเน้นเน็ตเวิร์กิ่งเราเน้นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเราควรจะเอาทาร์เก็ตอันนั้นอะมาในการอีเวลูเอทนะคะระบบที่ขอต้องหารผลงานเป็นแบ่งๆส่วนๆแล้วก็ไปให้เขาเซ็นอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเปเปอร์แต่ละอันมันมีค่าเท่ากับ100จริงๆหรอคะอาจารย์เปเปอร์บางอันมันมีค่าเท่ากับ 1,000 2,000 หรือ 20,000 ด้วยซ้ำไปถ้าลงเนเจอร์หรือลงเซลแล้วจานหารจำนวนออเตอร์สเนี้ยค่ะมันค่าเท่ากันหรือเปล่าคะค่ะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะ encourage ว่าอาจารย์ควรจะได้รีวอร์ดนะคะหรือว่าโปรโมทนะคะเพื่อให้เขาเรียกว่า complete mission ของมหาลัยคิดว่ามหาลัยจุฬาเนี่ยควรจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะในการที่จะนะคะแต่งตั้งศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือผอ.ที่ serve vision ของมหาลัยนะคะมหาแล้วน้องๆหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งตัวเองค่ะจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะระบบการหารตำแหน่งการหารด้วยร้อยหรือว่าเนี่ยค่ะมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆเลยเนาะตอนนี้มันก็ยังไม่หมดไปทั้งๆที่อาจารย์ทั้งหมดในห้องนี้ก็พบว่ามันไม่เหมาะสมอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าทำอย่างไรนะคะผู้ทรงคุณวุฒินะคะถึงจะทราบอันนี้พอดีบันทึกวิดีโอนะคะก็เลยขอไว้สักนิดนึงว่าการแต่งตั้งหน่วยวิชาการเนี่ยควรจะมีความเป็นตัวของตัวเองส่วนหนึ่งจริงอยู่เราต้องอิงกพอ.เพราะว่าเราต้องการความเป็น national แต่จุฬาก็ต้องกล้าค่ะในเมื่อเราเป็นท็อปใช่ไหมคะอาจารย์เราไม่ได้ต้องการมาเทวดาแต่เราต้องการคนที่เก่งและเก่งกว่าคนอื่นๆนะคะนั้นเราก็ต้องกล้าเป็น leader ในการที่จะบอกว่าจุฬาเราอยากจะก้าวไปให้มี international collaboration เมื่อไม่นานวันนี้มีอาจารย์ลง New England Journal of Medicine นะคะอาจารย์ออเตอร์15หรือ20คนถ้าอาจารย์หารมาอาจารย์จะได้แค่ 10% หรือ 5% อย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์อยากให้เขา publish ใน New England Journal of Medicine หรืออาจารย์อยากให้เขา publish ใน Local Journal มี collaborator 2คนแล้วได้คนละ 50% ค่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวว่างจะเชิญไปเข้าวจ.จะช่วยพูดหน่อยก็ดีป้าอาจารย์ก็บอกอย่างงี้นะคือพูดง่ายจริงๆคือเข้าใจเลยว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องแก้ไขแต่ที่บอกเราต้องแยกเป็นสองส่วนไงคือไอ้กพอเนี่ยเราไปแตะของเขาลำบากเพราะว่ามันเป็นระดับบนซึ่งผมก็ยังไม่เคยทันบอกอาจารย์ยงก็เคยพูดตั้งหลายทีแล้วที่อาจารย์ยงที่อยู่ในระดับหน้าพูดจนลิ้นยาวมาถึงตาตุ่มมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะนั้นพูดง่ายคือไอ้ข้าราชการต้องทำใจแล้วตราบใดที่กพอเขากำหนดอย่างนี้ข้าราชการมันทำอะไรไม่ได้เลยมันขยับอะไรไม่ได้นอกจากเราได้ต้องไปฟ้องในกพอในวันที่23นี่แหละแต่พนักงานอย่างนี้เราบอกจริงเราเป็นโอกาสที่เราจะสามารถทำอะไรได้คุณก็เพราะผอ.ส.ร.ส.ย้ำอยู่แล้วแทบไม่ต้องไปขึ้นกับสกอไม่ต้องไปสนใจมันเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้ผ่านเขาเลยแต่ปัญหาที่เราเป็นห่วงคือสอของเราต่างหากเพราะสอของเรามันต้องโปรดเกล้าพอทั้งโปรดเกล้าที่ประสงค์ไปที่กระทรวงศึกษามันก็เตะทวงพอไปดูเกณฑ์ของเราว่ามันไม่ดีอย่างรู้ไม่ดีมันก็เตะไปเตะกันมาเตะมานอกจากบอกว่าเราไม่แคร์เราตั้งสอของเราเองโดยไม่ต้องโปรดเกล้าถ้าอย่างนั้นมันก็บอกเราก็ทำของเราได้เหลือเหมือนกันแต่ปัญหาคือศักดิ์ศรีเธอโอเคหรือเปล่าล่ะคือมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างจริงไหมครับว่ามันเป็นตัวกรอบที่ทำให้เราบางทีมันการแก้บางทีมันไม่ได้พูดทีเดียวได้อะมันก็ต้องคอมโพไมซ์หลายอย่างแต่ว่าที่หนูว่าเนี่ยเห็นด้วยนะว่าจะเอาไปรับไปว่าไอ้เรื่องสัดส่วนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่พูดกันหลายมหาวิทยาลัยไม่ใช่เราอย่างเดียวหรอกหวังจะให้เลิกไปซ้ำไปหรือแม้กระทั่งที่บอกอย่างเงี้ยถ้าลงในทรายลงในเนเจอร์ผู้ทรงไม่ต้องอ่านได้ไหม
ดีไปเลยเยี่ยมไปเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้พี่คิดว่าเราก็กำลังหาทางทำอยู่ซึ่งตอนนี้ก็หวังได้วอยจากพวกเรานี่แหละเป็นตัวไปบอกว่าบางยีบางอย่างมันต้องเปลี่ยนจริงๆอันนั้นก็เดี๋ยวก็จะเอาพวกนี้แหละไปประเมินให้นะคะยังมีความหวังค่ะยังมีความหวังค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับผมว่าสิ่งที่ทุกท่านพูดในวันนี้ดีมากแต่สิ่งที่ท่านพูดมันก็จะหายไปครับแล้วพอผมไปพูดต่อในที่ประชุมวุฒิอาจารย์ก็จะโดนปรมาจารย์มากกว่าอัดคืนถ้าเป็นไปได้ครับสิ่งที่ท่านพูดดีๆวันนี้ช่วยเขียนครับแล้วก็ลงชื่อครับให้มันมีน้ำหนักบอกว่าคณาจารย์คณะแพทย์ชมรมอาจารย์คณะแพทย์เห็นว่าร่างประกาศกพอ.มีปัญหา1 2 3 4 5 6จุฬาไม่ควรจะต้องเดินตามครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะมีน้ำหนักเวลาผมไปพูดผมก็บอกว่าผมไม่พูดลอยๆผมไม่มานั่งคุยกัน2คนนะไม่ได้กินข้าวแล้วคุยกันในโต๊ะอาหารนะมาประชุมอย่างเป็นทางการชมรมคณะอาจารย์คณะแพทย์เขียนมาแล้ว1 2 3 4ข้อท่านจะพิจารณาอย่างไรอย่างนี้ครับพูดแล้วมันจะมีน้ำหนักเสนอวุฒิอาจารย์เสนอสภามหาวิทยาลัยครับมันจะเกิดผลครับและผมอยากให้เกิดผลก็ด่วนก็ดีครับเปล่าเป็นจริงๆนะไม่ใช่เราไม่ทำอะไรเลยนะที่สภาคณาจารย์ในการประชุมในวันที่6ธันวาเนี่ยที่จะลงมาสองผู้รับคณะไปจะไปเยอะเปล่ามันมีข้อมติเสนอไปแล้วอยู่4-5ประเด็นประเด็นสัดส่วนหรือประเด็นหนึ่งเลยที่สภาคณาจารย์แล้วก็เห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาและบังเอิญมันก็สอดคล้องกับหลายๆมหาวิทยาลัยที่มองว่าเรื่องสัดส่วนคือประเด็นปัญหารวมทั้งที่นิวบอกอ่ะการไม่เอาผลงานวิชาการเก่ามาเนี่ยเขาถือว่าเป็นประเด็นปัญหาหลักเลยที่จะต้องไปเคลียร์ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งไว้สมัยนี้อีกก็จะเห็นว่ามันเป็นประเด็นปัญหาจริงๆที่ต้องแก้ไขซึ่งพี่คิดว่ายังมีเวลาเพราะนั้นวันนี้อย่างที่อาจารย์นิวว่าช่วยสรุปไปหน่อยได้ไหมว่ามี 2-3 ประเด็นที่องค์กรแพทย์คณะแพทย์กับอนาคณาจารย์มองเห็นว่านี่คือประเด็นที่อยากให้ช่วยพิจารณาอย่างซีเรียสในแง่ของการขอตำแหน่งทางวิชาการมันก็จะเป็นอีกไว้ซึ่งพอเดี๋ยวก็ไปสภาคณาจารย์ต่อเดี๋ยวไปคณะนิเทศต่อถ้ามันมีหลายไว้อย่างเงี้ยมันก็จะมีพลังในการที่จะผลักให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้นะครับดีมั้ยก็อาจารย์บุรณีก็รับไปแล้วว่าเมื่อเดินเข้ามาก็จะรับไปสรุปการประชุมในวันนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ในชมรมคณาจารย์นะครับคณะแพทย์องค์กรแพทย์เราก็ร่วมมือกันทำงานนั่นแหละนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับพี่นรินทร์ที่รักยิ่งของเราอาจารย์นิวนะครับวันนี้ก็ผมว่าตอบได้หลายๆเรื่องที่เราข้องใจแล้วก็ทำอย่างน้อยทำให้เราเตรียมตัวบางเรื่องแล้วก็ยังมีความหวังว่ากฎบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ make sense เราคงจะพอจะแก้มันได้นะครับโดยกำลังของพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับ